สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Pacemaker ของเราในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เป็นวันที่28ธันวาคม2564นะครับเป็นบรรยากาศช่วงสิ้นปีที่เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองนะครับฝุ่น PM 2.5 ที่แวะกลับมาหาเราชาวกรุงเทพอีกแล้วนะครับแล้วก็โควิดคราวนี้เป็นสายพันธุ์โอไมครอนนะครับที่ยังไม่หายไปซึ่งก็ขอให้ทุกคนระวังตัวป้องกันตัวเองนะครับล้างมือทำความสะอาดใส่แมสกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับเอาล่ะวันนี้นอกจากจะเป็นบรรยากาศช่วงสิ้นปีแล้วเนี่ยครับวันที่28ธันวาคมก็เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นวันที่ครบรอบ1ปีที่แล้วที่เราได้ออกคลิป NL1 500% นะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในนักศึกษาแพทย์ในไทยแล้วก็นักศึกษาแพทย์ที่กลับจากต่างประเทศนะครับก็มีคนทักเข้ามาได้ใช้ประโยชน์จากคลิป NL1 500% กันเยอะมากนะครับก็ดีใจที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ใช้ได้เอามาเล่าให้เป็นประโยชน์กับรุ่นน้องๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์พวกนี้ต่อไปนะครับอยากให้น้องๆได้มีพื้นฐานความรู้ที่ดีในการเตรียมสอบนั่นเองโอเคก็สำหรับปีนี้เราก็วิวัฒนาการกันขึ้นมาอีกขั้นนึงนะครับเนื่องจากว่าผมก็สอบ NL2 มาแล้วในปีนี้นะฮะก็คือช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมามันก็เลื่อนมาจากช่วงต้นปีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยได้สอบ NL 2เรียบร้อยแล้วแล้วจริงๆก็คือสอบ NL 3ไปแล้วแต่เดี๋ยววันนั้นค่อยมาเล่าอีกทีนึงสำหรับวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของการสอบ NL 2นะครับหรือ National License Step 2ซึ่งก็เป็นการสอบหลังจากจบชั้นคลินิกปีที่2ก็คือจบชีวิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5นั่นเองนะครับปกติก็จะสอบมาเดือนเมษายนซึ่งก็เป็นการสอบที่จะวัดความรู้ทางคลินิกทุกวอร์ดที่ผ่านมาสู่สันเมดิกออโทอะไรทั้งหลายนะครับเป็นการสอบเรียกว่าประมวลความรู้ของทุกวอร์ดนั่นเองซึ่งมันก็เป็นเนื้อหาที่คิดว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีมิติที่แตกต่างไปจาก NL1 พอสมควรนะครับแต่นอกจาก NL2 ที่เราจะมาพูดกันในวันนี้แล้วเนี่ยผมก็จะขอพูดในส่วนของการเตรียมสอบลงกองหรือว่า Shelf Exam ในแต่ละวอร์ดด้วยนะครับเนื่องจากว่าในชั้นคลินิกเนี่ยมันก็จะมีการสอบหลังจากที่จบการฝึกในแต่ละวอร์ดแต่ละปีนะครับเราเรียกว่าการสอบลงกองหรือ Shelf Exam Shelf ก็คืออารมณ์เหมือนกับเขามีข้อสอบอยู่บนหิ้งแล้วเขาก็เอาข้อสอบหยิบลงมาเหมือนเป็นข้อสอบที่เขาอยากให้เรารู้อยู่แล้วในวอร์ดนั้นๆต้องการให้รู้จากโรคอะไรวินิจฉัย Approach อะไรให้เป็นอย่างเงี้ยครับก็เหมือนอยู่บนหิ้งอยู่แล้วแล้วเขาก็คัดสรรมาให้เราได้สอบกันนะฮะสำหรับคำว่าลงกองในภาษาไทยก็แปลว่าลงจากกองนั้นๆเช่นแต่ก่อนเราไม่ได้เรียกว่าเป็นภาควิชาหรือเป็นหน่วยแล้วเรียกว่าเป็นกองอายุรกรรมกองสัญญกรรมกองสูติศาสตร์อย่างเงี้ยครับก็เลยเรียกว่าการสอบลงกองแต่บางคนก็จะบอกว่ามันแปลว่าลงไปกองกับพื้นนะฮะเพราะว่าเขาสอบอะไรยากลงจิตเป็นบ้าเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคก็เพราะฉะนั้นสำหรับเราวันนี้เราก็จะพูดถึงทั้ง2อย่างนี่แหละครับทั้งการสอบของ NL 2แล้วก็การสอบลงกองด้วยเพราะว่ามันเป็นไอเดียเดียวกันมันใช้ชุดความรู้แล้วก็ชุดความคิดเดียวกันนะฮะ approach โลกกลุ่มก็เหมือนกันก็คือ complete NL มันก็คือการเอาข้อสอบพวกลงกองพวกนี้มาทำให้เป็นข้อสอบมาตรฐานประมาณนั้นแหละฮะวัดมาตรฐานว่าเรามีความรู้ทางคลินิกมากพอจะขึ้นปฏิบัติงานในชั้น extern ในชั้น intern ได้หรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วเราก็จะเล่า2เรื่องนี้คู่ขนานกันไปเลยนะครับก็อย่างแรกเนี่ยสำหรับข้อสอบ NL 2แล้วก็ข้อสอบที่เป็นลงกองเนี่ยข้อสอบพวกเนี้ยฮะมันจะไม่ได้เป็นคำถามที่เน้นเรื่องของความรู้ knowledge เหมือนถ้าอย่างมันเป็น NL 1อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นไอเดียประมาณว่าเชื้ออะไรเป็นสิ่งที่ก่อโรคนี้โรคนี้มีพยาธิกำเนิดมาจากอะไรที่เป็นยาที่เหมาะสมที่สุดอันนี้มันก็ยังถาม NL 2นะฮะแต่อันนั้นมันจะถามเชิงกลไกมากกว่าแต่พอมันเป็น NL 2ปุ๊บมันจะก็จะถามว่าจากอาการแบบนี้นึกถึงโรคอะไรอาการมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ควรจะส่งตรวจอะไรถ้าเกิดว่าโรคมันมาแบบนี้วินิจฉัยได้ประมาณนี้แล้วการรักษาเบื้องต้นที่ควรจะให้คืออะไรการรักษาที่ควรจะให้เป็นการรักษาที่ definite ก็คือรักษาไปให้สุดทางเนี่ยมันจะต้องทำอะไรประมาณนี้นะครับและให้คำแนะนำหลังจากกลับบ้านยังไงพวกนี้ก็จะเป็นคำถามที่เป็นเชิงคลินิกมากขึ้นนะฮะไม่ได้เน้นเรื่องของการฟาร์มความรู้แต่ว่าเน้นเรื่องของการฟาร์มกระบวนการคิดนะครับเพราะฉะนั้น challenge ของ NL 2เนี่ยแล้วก็การสอบลงกองเนี่ยก็จะต่างจาก NL 1พอสมควรนะครับอย่างแรกก็คือมันอาศัยบุญเก่ามากขึ้นนะฮะอันนี้ผมเล่าไปในวิดีโอวันก่อนที่ลงไปเรื่องของการสั่งสมบุญเก่าในชั้นคลินิกนะครับว่าในการสอบ NL แล้วก็สอบลงกองเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมีเวลาให้อ่านหนังสือฮะเนื่องจากว่าในแต่ละวอร์ดเราก็มีงานที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้แบบว่าชีวิตวันๆก็คือเรียนเข้าเลคเชอร์กิจกรรมกลุ่มเหมือนกับสมัยพีคลินิกแต่มันคือขึ้นวอร์ดราวชาร์ตราวคนไข้
ทำแอคทิวิตี้ต่างๆทั้งวันนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือหรือบางคนก็คือกลับถึงห้องปุ๊บก็หลับเลยวันโพสต์เวนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่จะเป็นความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงคลินิกก็คือนอกจากมีเรื่องของเนื้อหาที่ยากขึ้นก็มีเรื่องของพลังกายพลังใจที่มันลดลงด้วยเนื่องจากว่ากิจกรรมการใช้ชีวิตแต่ละวันมันก็ยากกว่านะประมาณนั้นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของบุญเก่าเนาะเรื่องของบุญเก่าแล้วก็เรื่องของพวกเวลาในการอ่านหนังสือสอบต่างๆที่มันก็ไม่ค่อยจะเพียงพอเท่าไหร่นะครับบางครั้งเวลาที่เราเคยคิดว่ามันจะมีเวลามันก็กลายเป็นว่าไม่มีเพราะว่ามีคนไข้อยู่ในภาวะฉุกเฉินต้องดูแลอดลงไปอ่านหนังสือต้องเขียนรายงานอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจารย์นัดสอนเพิ่มหรือว่าพี่นัดทำนู่นทำนี่เพิ่มแกนลาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการสู้กับเวลาที่จำกัดและมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะครับเรื่องของข้อสอบเองก็มีความยากเนื่องจากว่าข้อสอบเนี่ยมันก็จะมีความกำกวมสูงนะฮะมันไม่ได้ถามอะไรที่มันชงเชงเหมือนกับ NL1 ที่ว่าเราสามารถจะตอบได้หรือหาคำตอบหนึ่งเดียวที่ถูกต้องได้เสมอไปบางครั้งมันก็จะมีหลายๆคำตอบก็ถูกเฮ้ยทำอันนี้ก็ได้เฮ้ยทำอันนี้ก็ดีแต่ว่ามันเลือกได้แค่คำตอบเดียวอะไรที่เป็นdefinite ที่สุดอะไรที่เป็น appropriate ที่สุดตามที่โจทย์อยากได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะฝึก judgment ฝึกการตัดสินใจของเรานะแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือเรื่องของว่าข้อสอบ NL 2เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นวิชาที่เราต้องเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าแล้วเราจะอ่านหนังสือยังไงให้มันสามารถครอบคลุมได้แล้วเอาความรู้นี้ไปใช้ได้ไม่ใช่แค่ความรู้ในรูปแบบ format ที่เอาไว้สอบอย่างเดียวแล้วสลายไปคืออย่างใน NL 1เราทำอย่างนั้นได้เพราะว่าลึกๆแล้วเราก็อาจจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยใน NL 1เนี่ยพวกเนื้อหาที่มันเป็นพรีคลินิกพวกนี้ขึ้นคลินิกก็ไม่มีใครสนใจแล้วมั้งอย่างมากมันก็ทำให้เราเข้าใจวิชาคลินิกได้ดีขึ้นแต่ว่าต่อให้มันหายไปก็ไม่เป็นไรช่างมันอะไรประมาณนี้ค่อยไปเก็บใหม่ก็ได้แต่พอมันเป็นคลินิกมันไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างที่มันสอบลงกอมันก็คือสิ่งที่เราต้องไปใช้ในชีวิตประจำวันข้างหน้าหรือแม้แต่ในข้อสอบ NL ก็ตามเขาก็เอาภาวะที่มันเจอได้บ่อยเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงมาออกข้อสอบทั้งนั้นเราจะฟาร์มความรู้ตรงนี้ให้ทำยังไงที่จะเอาไปใช้ได้ทั้งในการสอบแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตข้างหน้าที่จะเป็น external and intern ต่อได้นะฮะอันนี้ก็คือการปัญหาของการประยุกต์ใช้ต่อซึ่งแน่นอนว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนที่อยากจะเป็นหมอหรือว่ามาเส้นทางนี้แล้วเนี่ยมันก็อยากจะเก็บความรู้ไว้เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปใช้ช่วยคนอื่นได้คงไม่ได้มีใครอยากเรียนแค่เพื่อให้สอบผ่านไปเรื่อยๆนะฮะเนื่องจากว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ฝึกอะไรในการเป็นหมอที่ดีเลยนะครับเป็นแค่แบบนักฟาร์มความรู้อย่างเดียวก็จะเรียกว่าหมอที่ดีก็คงไม่ได้นะดังนั้นแล้วผมคิดว่าเนี้ยก็จะเป็นโจทย์สำคัญที่เราจะค่อยๆมาเรียนรู้กันค่อยๆลองมาสำรวจกันในวันนี้นะครับว่าเรามีแนวทางเรามีไอเดียอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็จะไม่ได้มาในแนว how to นะฮะเนื่องจากว่าวิธีการเรียนคลินิกของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันมากประสบการณ์คลินิกแต่ละคนเจอคนไข้คนไหนเจออาจารย์คนไหนไปอยู่วอร์ดไหนของแต่ละคนแต่ละโรงเรียนแพทย์ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงมันจะไม่เหมือนพรีคลินิกที่มีหลักสูตรแกนกลางหรือไม่ต่อให้แต่ละที่สอบไม่เหมือนกันมันก็อิงตาม U Smile Step 1 First Aid นะฮะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วอันนี้มันคือประสบการณ์แต่ละคนมันร้อยพ่อพันแม่มากดังนั้นแล้วเราก็จะแนะนำเป็นภาพกว้างๆแล้วก็แนะนำโจทย์ให้ไปคิดดีกว่าว่าจะมีแนวทางอะไรที่แต่ละคนต้องกลับไปตกผลึกให้ตัวเองบ้างนะฮะคือจะไม่ใช่อะไรที่เราเคี้ยวแล้วคายให้แต่จะเป็นสอนวิธีการเคี้ยวให้สอนว่าในการที่จะย่อยแต่ละอย่างในการที่จะเรียนรู้แต่ละอย่างเนี่ยเราดูอะไรไปบ้างนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการแบบสอนเทคนิคอะไรไปเลยเพราะถ้าอย่างนั้นน้องที่มาเรียนรู้ตรงนี้ก็ไม่มีทางจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้นะฮะคือหลายๆครั้งเราจะติดกับดักตรงนี้ที่ว่าคนที่แนะนำเรามาเขาให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรามาแล้วและเราไม่สามารถสร้างสิ่งที่ดีกว่านั้นได้ซึ่งมันก็ไม่จริงนะครับบางทีของที่แต่ละคนให้คำแนะนำให้ความรู้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รุ่นพี่เป็นใครก็ตามเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในมุมมองของเขาเองในประสบการณ์ของเขาเองซึ่งมันอาจจะใช้ได้กับเราหรือใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับมันแล้วแต่เลยผมก็เลยมองว่าถ้างั้นวันนี้เราลองอย่างนี้กันดีกว่าก็คือไม่ได้ต้องแนะนำให้เป็นไอเดียตายตัวแต่ว่าให้เป็นจุดหัวเชื้อไอเดียให้น้องๆแต่ละคนลองกลับไปคิดวิธีการเรียนคลีของตัวเองกันละกันนะครับโอเคก็เริ่มกันเลยนะฮะสำหรับเลคเชอร์นี้เราก็จะแบ่งเป็น5ของ 100% นะครับ 100% 200% 300% 400% แล้วก็ 500% นะครับก็จะแบ่งออกเป็น5หัวข้อใหญ่ๆเหมือนกับในครั้งที่แล้วแต่ว่าตัวหัวข้อจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่โดยรวมๆแล้วก็จะค่อยๆเล่าตามสเต็ปไปเหมือนเดิมนะโอเคมาเริ่มกันจาก 100% แรกนะครับก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์การสอบนะครับโอเค
เรื่องของกฎเกณฑ์การสอบเนี่ย NL 2กฎเกณฑ์มันก็จะคล้ายๆกับ NL 1ก็คือมีอยู่300ข้อเนาะข้อสอบ300ข้อรวมก็เป็น 100% นั่นเองนะครับที่คิดคะแนนผ่านคะแนนผ่านปกติของ NL 2เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 52-53% และจะอยู่ที่ประมาณนี้มาทุกๆปีนะครับซึ่งถามว่าไอ้ 52-53% นี่มันมาได้ยังไงนะครับก็คือมันมาจากไอเดียที่ว่าในการกำหนดเกณฑ์ผ่านของ NL เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ว่าจะเป็นตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งที่มันผ่านแน่ๆไม่ได้แบบต้องตัดผ่าน 50% หรือ 55% แต่มันจะมาจากการคำนวณค่าสถิติของการสอบอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Modified Ankoff Method นะฮะมันก็คือการหามันก็คือไอเดียที่ว่าในข้อสอบเนี่ยเราพยายามจะหานักศึกษาแพทย์ที่เรียกว่าเป็น borderline หรือว่าเป็นขั้นต่ำที่สุดเป็นแบบคาบเส้นที่สุดที่จะสามารถผ่านขึ้นไปเรียนชั้นต่อไปได้นะฮะเช่นถ้าสมมติว่าเคิร์ฟมันมีอยู่ประมาณนี้แล้วอันนี้คือแบบที่1อันนี้คือเหรียญทองรุ่นอันนี้คือคนที่สำชันเราก็จะต้องหาเกณฑ์ที่ว่าจะให้คนที่มีความรู้ประมาณไหนที่จะผ่านขึ้นไปเรียนชั้นต่อไปได้นะฮะในที่ดีก็คือขึ้นไปปฏิบัติงานในฐานะ Extern Intern นะครับดังนั้นแล้วการหาขอบตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาจากการตัดสินร่วมกันของอาจารย์ที่ออกข้อสอบว่าอยากจะให้เขาสามารถทำข้อสอบอะไรประมาณไหนได้นะครับอยากจะให้เขามีทักษะในการคิดระดับไหนถ้าเกิดว่าเอาตาม NL 1เนี่ยก็คือถ้าเป็น NL 1คนที่จะผ่านก็คืออย่างน้อย knowledge ต้องมีแล้วก็ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานความการคิดแบบ analytic มันต้องมีแบบระดับ baseline ระดับหนึ่งคือถ้าเกิดคิด analytic ไม่ได้เลยมีแต่ความรู้อย่างเดียวก็สอบไม่ผ่านนะมันต้องคิดวิเคราะห์ได้บ้างบางคันส่วนการวิเคราะห์การสังเคราะห์ขั้นสูง CT6 อะไรพวกนี้มันก็แล้วแต่คิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็เหมือนกับเราดูว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเราก็คงไม่ได้อยากให้เขาทำเกณฑ์ขั้นสูงได้นะฮะคือขอแค่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำมาระดับหนึ่งก็พอแล้วสำหรับ NL 2เนี่ยเกณฑ์ขั้นต่ำที่มันเป็น borderline เนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่าทำให้ได้ประมาณ 52-53% ก็พอแล้วซึ่ง 52-53% เนี่ยมันก็จะรวมในส่วนที่เป็น common โลก common ส่วนใหญ่นะฮะก็จะรวมอยู่ตรงนี้คือถ้าทำโลกคอมมอนได้หมดกับโลกอันคอมมอนบางส่วนนะฮะโลกที่เป็นแบบอันนี้คือมัสโนแล้วกันโลกที่ต้องรู้แน่ๆส่วนโลกกลุ่มที่เป็นชูดโนคือควรจะรู้จักไว้อาจจะเจอได้พวกเนี้ยฮะมันก็จะต้องทำได้หน่อยคือถ้าทำได้แต่มัสโนอย่างเดียวก็อาจจะคาบเส้นพอดีเป๊ะแต่ถ้าเกิดว่าทำข้อที่เป็นพวกชูดโนได้เนี่ยมันก็ผ่านมันก็แทบจะผ่านแน่ๆอยู่แล้วถ้าทำสองอันนี้ได้นะฮะเกณฑ์นี้มันก็ให้2-3%มันก็เป็นเกณฑ์ที่อาจารย์แต่ละคนก็มาโหวตกันนะอันนี้รายละเอียดเรื่องของ Modified Ankoff Method เนี่ยผมเล่าไว้ในส่วนของ NL 1 500% นะฮะพาร์ทแรกซึ่งอันนั้นเล่ายาวมากจริงๆก็งงจะเล่ายาวเยอะขนาดนั้นทำไมก็แค่สรุปแก่นสั้นๆว่ามันเป็นข้อสอบที่ถูกออกแบบมาแล้วว่าให้คนที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานที่ควรจะขึ้นเป็น Extern ได้ก็คือมีความรู้เกี่ยวกับโลก Must Know โลก Emergency ทั้งหมดบวกกับโลกของ Should Know นิดหน่อยที่คิดว่าผมได้บ่อยระดับนึงนะฮะถ้าทำได้เท่านี้ก็คือได้ขึ้นเป็น Extern ถ้าทำไม่ผ่านตรงนี้ก็คือไม่ผ่านมาตรฐานคาบเส้นนั่นเองนะครับมันก็มาจากดุลยพินิจมาจากการออกแบบข้อสอบของคนออกข้อสอบทั้งหลายซึ่งก็คืออาจารย์แพทย์ในแต่ละมหาลัยเนี่ยนะฮะเขามาช่วยกันออกข้อสอบช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันประเมินว่าข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยคิดว่าข้อนี้ได้เก่งหรืออ่อนทำกันได้คนละกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะคิดว่าเหมาะสมไหมยากไปไหมง่ายไปไหมสามารถคัดเด็กได้จริงไหมมันก็จะมีวิธีคำนวณสถิติอะไรพวกนี้ครับแต่พวกนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์แล้วกันหน้าที่ของเราก็คือเรารู้ว่ามันมีกระบวนการนี้อยู่ก็คือเป็นเมธอดแบบนี้ที่มันใช้ออกข้อสอบหมายความว่าอะไรการที่เรารู้ว่ามันมีวิธีแบบนี้นะฮะข้อหนึ่งก็คือมันแฟร์ข้อหนึ่งก็คือมันไม่ใช่การออกข้อสอบที่แบบใครอยากออกอะไรก็ออกแต่มันมีการคัดแล้วก็มีการปรับปรุงข้อสอบทุกๆปีมันก็จะมีฟีดแบ็กของว่าข้อนี้มันวัดเด็กได้จริงหรือเปล่ามันก็มีค่าสถิตินะฮะที่ว่าดูว่าข้อนี้ระหว่างเด็กที่มันทำได้คะแนนดีกับคะแนนไม่ดีเนี่ยมันสามารถแยกแยะได้ไหมเปอร์เซ็นต์การทำถูกทำผิดมาต่างกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับคือมันก็จะมีฟีดแบ็กมาตลอดว่าข้อไหนมันใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกได้ระดับหนึ่งว่าข้อสอบก็จะมีความแฟร์ในเรื่องของสถิติการวัดนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของว่าเราเชื่อในสถิติเราเชื่อในวิธีการดีมากขนาดไหนนะฮะคืออย่างน้อยการที่เรารู้ว่าข้อสอบนี้ออกแบบมาให้คนสามารถทำผ่านได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับที่มันก็ให้กำลังใจกับเราเองในรูปแบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนกับข้อสอบของเราสมัยก่อนแบบข้อสอบแพทหนึ่งเงี้ยแพทหนึ่งรุ่นโบราณเลยที่มันยากมากๆที่แบบว่า
ประมาณ 70% ของประเทศทำได้ไม่เกิน 10% ทำได้ไม่เกิน 30 เต็ม 300อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือข้อสอบอันนั้นมันไม่ได้มีมาตรฐานชัดเจนว่ามันจะเอาให้คนผ่านอะไรเท่าไหร่เนื่องจากมันไม่ใช่ข้อสอบวัดมาตรฐานนะครับพวกข้อสอบ Entrance ข้อสอบ Entrance ไม่ใช่ข้อสอบวัดมาตรฐานข้อสอบ O-net เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นข้อสอบวัดมาตรฐานแต่ Entrance มันคือแข่งกันทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับแต่ O-net คือขอแค่ผ่านมันก็แทบจะติดมหาลัยกันทุกคนแล้วอย่างนั้นนะคือการสอบมันก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันเนาะการสอบบางอย่างทำเพื่อผ่านบางอันเพื่อรีดแข่งเอาคะแนนที่เยอะที่สุดบางอันเป็นการวัดมาตรฐานอย่าง NL เนี่ยเข้าพวกข้อสอบวัดมาตรฐานนะฮะดังนั้นแล้วถ้าเราเชื่อว่ามาตรฐานเราอยู่เหนือเกณฑ์หรือว่าอย่างน้อยก็ไม่แพ้เกณฑ์อย่างน้อยฉันก็มีความรู้ที่จะสามารถขึ้นเป็น Extern ได้นะฮะคือมันเป็นความเชื่อที่ให้พลังกับเรานะฮะว่าเราเชื่อว่าเราจะสามารถขึ้น Extern ได้เราเชื่อว่าความรู้ของเราที่มีตอนนี้อย่างน้อยมันก็ manage กับอะไรง่ายๆได้อย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราแทบจะไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะตกนะฮะคือบางคนอาจจะเคยได้ยินรุ่นพี่พูดมาว่า NL 2เนี่ยคนตกจริงๆมันน้อยนะครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า NL 1มาก NL 1ปีที่แล้วนี่ตกกันเยอะมาก 30-40% ของประเทศได้แต่ปกติ NL 2ก็จะประมาณ 10-15% หรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะฮะเนื่องจากว่าข้อสอบ NL 2เป็นข้อสอบที่ออกแบบมาให้คนที่อย่างน้อยเคยมีประสบการณ์การวนวอร์ดมาเนี่ยแล้วเก็บเกี่ยวอะไรมาได้บ้างเนี่ยมันก็ผ่านนะก็คือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าสอบลงกองที่ผ่านมามันผ่านมันก็ผ่าน NL 2เนี่ยถ้าผ่านถ้าไม่ได้แบบติด D doc หรือติด F ในแต่ละวอร์ดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีทางตก NL 2เลยจากค่าสถิตินะครับคือบางครั้งเราก็อาจจะไม่เชื่อว่าในตัวเองก็ได้เราอาจจะสงสัยในตัวเองได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็มีสิ่งให้ยึดเหนี่ยวก็คือสถิติก็คือการคำนวณข้อสอบที่มันผ่านๆมาสถิติที่ผ่านๆมามันบอกอย่างเงี้ยนะฮะว่าคนที่สอบผ่านทุกวอร์ดคนที่ไม่เคยติด D ติด F ต้องซ่อมเนี่ยแทบจะไม่มีใครที่เคยตก NL 2เลยยกเว้นแต่มันจะเกิดเหตุสุดวิสัยมากๆเช่นแบบท้องเสียเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าที่บ้านมีอุบัติเหตุที่บ้านมีความสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะแต่อย่างน้อยปัจจัยที่ควบคุมได้คือถ้าตั้งใจเรียนในแต่ละวอร์ดเนี่ยมันก็ผ่านแหละสอบลงกองก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเอาตามไอเดียนี้มันก็ผ่านแต่ว่ามันจะมีปัจจัยที่ทำให้เราสามารถเป็นเลเวอเรจให้เราเป็นเหมือนกับคานงัดให้เราทำให้เราสามารถที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นได้โดยที่เราตั้งใจเรียนเท่าเดิมมันก็คือเรื่องของการรู้เทคนิคการทำข้อสอบการเข้าใจไอเดียของข้อสอบระดับคลินิกนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเล่าในอันต่อไปนะ 200% 300% เต็งน้อยให้เห็นก่อนว่าสถิติเนี่ยมันเชื่อถือได้นะครับประมาณนี้แล้วมีประเด็นอะไรอีกสำหรับกราฟนี้นะครับก็คือจริงๆอ่ะความเชื่อในสถิติเนี่ยมันเป็น positive feedback นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเชื่อตัวเองหรอกเพราะว่าพอขึ้นตอนที่เราอยู่พรีคลินิกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเรามีเวลาทั้งหมดในโลกนี้ที่จะเตรียมตัวนะฮะแบบว่าอ่านเลคเชอร์ไม่ทันก็โดดเข้าคาบเดี๋ยวค่อยเรียนออนไลน์ทีหลังก็ได้แล้วก็ไปหาเวลานั่งอ่านด้วยตัวเองเอาแต่พอมันเป็นคลินิกมันไม่มีเวลาอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกสงสัยอยู่ลึกๆตลอดว่าเวลาน้อยอย่างนี้นี่ฉันจะสอบรอดไหมฉันจะสามารถทำคะแนนไปตลอดรอดฝั่งได้ไหมเนี่ยฮะความรู้สึกสงสัยเคลือบแคลงในตัวเองก็เป็นเรื่องที่มาคู่กับนักเรียนคลินิกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติงานหรือการสอบก็ตามแต่มันขอแค่โอกาสสักโอกาสหนึ่งที่เราอ่านไม่ทันแล้วเราทำได้นะอันนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่มันให้ power เรามากแบบเหมือนกับธานอสได้ Infinity Stone ครบอย่างเงี้ยแบบมันรู้สึกเลยว่าเฮ้ยพลังแบบนี้มันมาว่ะเราก็ไม่ได้แย่ดีว่ะเวลาประมาณนี้เราก็ยังทำได้ดีว่ะประมาณนั้นนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่หลายๆคนก็จะได้รับมันมาในการสอบอาจจะเป็นสอบย่อยอาจจะเป็นสอบใหญ่ก็แล้วแต่แต่ขอแค่เรามี feeling เล็กๆตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถจุดประกายกลายเป็น positive feedback ต่อไปได้ทำให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นพอมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเราก็อ่านหนังสือได้โดยไม่กังวลมันก็เข้าหัวมากขึ้นแล้วก็สอบได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าสำหรับบางคนมันก็อาจจะเป็นทางตรงกันข้ามคือเป็น negative feedback ไปเลยอันนี้ก็ต้องหาจุดสมดุลในการอ่านหนังสือกันต่อไปนะคือมันก็มีความยากแหละมันเหมือนเราใช้ชีวิต2ด้านชีวิตการสอบกับชีวิตการเรียนนะฮะก็คิดว่าแต่ละคนก็ต้องไปลองหาจุดสมดุลของตัวเองดูนะจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเรื่องของกฎเกณฑ์การสอบนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเราผ่านมันก็ผ่านแหละหมายความว่าถ้าเราเชื่อว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมาของเราในชั้นคลินิกเนี่ยหรือในแต่ละวอร์ดมันไม่แย่คือเราถ้าเป็นการสอบลงกองก็คืออยู่ในวอร์ดนั้นได้โดยที่ไม่ได้โดนด่าทุกวันหรือว่าไม่ได้แบบว่าโง่ไม่รู้จักโรคอะไรเลยงั้นนะฮะมันก็ผ่านแหละอาจจะผ่าน B boy อาจจะผ่าน C cat อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ผ่านกัน
เช่นเดียวกับ NL คือถ้าเราเชื่อว่าเราขึ้นไป external แล้วเราจะไม่ไปทำให้มันเกิดเรื่องวุ่นวายคนไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าเราสามารถรับมือโรคพื้นฐานได้มีความรู้ระดับหนึ่งมันก็ผ่านนะครับก็ขอให้เก็บความเชื่อตรงนี้ไว้แล้วค่อยๆให้มันพัฒนาถ้ามีโอกาสสร้าง positive feedback กับตรงนี้ก็สร้างไปนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากโอเคมาเข้าเรื่องเนื้อหากันต่อนะครับว่าแล้ว300ข้อเนี้ยมันแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับ300ข้อของ NL 2เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น general principle ก็คือพูดถึงเรื่องทั่วไปประมาณ30ข้อแล้วก็เป็นเรื่องของโรค specific ไปอีก270ข้อซึ่ง270ก็จะแบ่งเป็น emergency อีก45ข้อแล้วก็แบ่งเป็นเชิงระบบทุกระบบสูสันเมดิคออโตอะไรก็ตามอีก225ข้อนะครับเดี๋ยวเปิดเป็นเกณฑ์ NL 2ให้ดูแล้วกันอันนี้ก็ดาวน์โหลดได้จากเว็บของสรวนะครับตารางข้อสอบสารการประเมินความรู้ขั้นที่2ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกนะครับก็จะบอกว่ามี300ข้อแบ่งตามหมวดนี้หมวดที่1ภาวะปกติและหลักการดูแลทั่วไป30ข้อนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ถ้าดูลักษณะแล้วมันก็จะดูมีความเป็น prevent med นะฮะดูเป็น prevent med เวชศาสตร์ป้องกันหรือว่า fam med เวชศาสตร์ครอบครัวนะครับแล้วก็ com med ก็คือเวชศาสตร์ชุมชนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวเนี้ยฮะการสร้างเสริมสุขภาพการประเมินปัญหาสุขภาพวิธีทางระบาดวิทยาพื้นฐานการประเมินสกรีนนิ่งต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาของ prevent medแฟมเมดอะไรอย่างนี้ส่วนเนื้อหาส่วนนี้การชนสูตรพลิกศพการให้แนวทางปฏิบัติทางเวชจริยศาสตร์อันนี้ก็จะครอบคลุมส่วนของวิชานิติเวชนะคือก็จะสังเกตว่านิติเวชก็จะมีอัตราออกประมาณปีละ10ถึง15ข้อนะครับเฉลี่ยก็ประมาณปีละ15ข้อจาก300ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับตัวนิติเวชมันก็ครอบคลุมหนูอย่างนิติเวชส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ส่วนที่เป็นกฎหมายแล้วก็ส่วนที่เป็นเอติกนะตรงนี้ก็คิดว่าถ้าตั้งใจเรียนนิติเวชดีๆก็คิดว่าจะทำได้แต่ก็อย่าเสียเวลากับพาร์ทนี้เยอะเกินไปนะคือบางคนถึงขั้นไปแบบท่องกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็เลยก็จะบอกว่าส่วนใหญ่มันออกเป็นหลักการทั่วไปหรือไม่ถ้ามันออกเป็นข้อกฎหมายมันก็จะมีคำถามนำมาให้เรามีไอเดียว่าเขาพยายามจะเล่นกับหลักการอะไรนะครับส่วนพวกพีเวนเมทแฟมเมทพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคำนวณสถิติคล้ายๆกับช่วงที่เราเรียนพีคลินิกอะคล้ายๆการคำนวณเซนส์สเปกโพซิทีฟเนกาทีฟพีเดคทีฟแวลูพวกนี้ก็มีนะครับแต่มันก็จะมีข้อใหม่ๆที่เอาไอเดียคลินิกมาใช้มากขึ้นพวกแบบสกรีนนิ่ง primary secondary screening หรือว่าต้องรู้จักไกด์ไลน์ในการสกรีนนิ่งสกรีนอะไรอายุเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกโรคมะเร็งวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพอจะมีความรู้บ้างซึ่งพวกนี้มันก็จะได้ตอนที่ออกเวชศาสตร์ป้องกันหรือว่าไปออกพวก OPD med อย่างเงี้ยครับก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นบางอันก็อาจจะได้เรียนตอนไปอยู่ภาควิชาเฉพาะเช่นพวกไกด์ไลน์การสกรีนมะเร็งเต้านมอะไรอย่างเงี้ยครับทำแบบโปรแกรมอันตราซาวก็จะได้ไปเรียนที่ศูนย์นรีนะครับประมาณนี้ก็เป็นอะไรที่มันต้องสะสมนี่แหละสะสมจากแต่ละวอร์ดไปอันนี้30ข้อที่เป็นหลักการทั่วไปนะครับทีนี้อีก270ข้อที่เป็นกลุ่มเฉพาะโรคตามระบบอวัยวะเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่1กลุ่มแรกคือ45ข้อเนี่ยก็คือต้องรู้กลไกการเกิดโรคการวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วก็ initial treatment นะพวกนี้เนี่ยคือโรคอะไรบ้างนะครับโรคที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่ม emergency ที่ต้องรักษาได้แน่ๆที่ต้องรู้จักก็จะเนี่ยนะครับโรคหรือภาวะกลุ่มอาการฉุกเฉินทุกระบบเนี่ยอันนี้ก็จะมีพวกโรคที่ต้องรู้ว่าไดแอกยังไงแล้วก็รักษายังไงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเม็ดเนี่ยแหละโดยเฉพาะพวกคาร์ดิโอพวก respiratory แล้วก็ neuro นะฮะแล้วก็ endocrine ประมาณนี้4ระบบที่จะต้องรู้วิธีการรักษาเบื้องต้นต้องรู้ว่าอะไรให้ก่อนให้หลังอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นโรคที่เราเจอได้ทั้งในทางเม็ดแล้วก็ทางพวกสัตว์หรือพวกทรอมาพวกอุบัติเหตุนะก็จะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอันนี้ก็คือเกณฑ์แพทยสภานะคือมันจะมีเอกสาร2อันที่แนะนำให้ไปอ่านก็คือเกณฑ์แพทยสภาแล้วก็เกณฑ์ของ NL2 ที่สามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บ CMA ไทยนะครับเว็บของสรบเขาก็คือไปรู้ว่ามันมีภาวะฉุกเฉินของระบบอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ45อันซึ่งมันก็น่าจะครอบคลุมแทบจะทุกอย่างที่จะมา ER ที่เราควรจะรักษาเองได้แล้วนะครับพวกนี้ก็รู้ว่าต้องส่งอะไรบ้างต้องรักษายังไงบ้าง initial treatment step ต่อไปทำอะไรพวกนี้นี่ก็อยากให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาระหน้าที่หลักของเราในฐานะของ GP ในอนาคตในฐานะที่เราเป็น extern เป็น intern เนี่ยหน้าที่หลักของเราไม่ใช่การรักษาแบบพวกโรคยากโรคที่ต้อง refer หรือส่งต่ออะไรมาที่โรงเรียนแพทย์แต่มันคือการจัดการกับปัญหาหน้างานไม่ว่าจะเป็นในวอร์ดหรือว่าจะเป็นที่ ER อย่างเงี้ยนะครับคือการจัดการกับปัญหา emergency ก็จะเป็นสิ่งที่ได้รับการเน้นย้ำ
หลายๆครั้งมันก็ไม่ได้ออกแค่45ข้อหรอกมันก็อาจจะมีเยอะกว่านั้นแค่ว่ามันแทรกไปในโลกแต่ละอันโลกแต่ละระบบอีก225ข้อที่เหลือบางครั้งมันก็ไปแทรกในฐานะของข้อที่มันเป็นผู้ป่วยที่สเตเบิลแล้วแล้วทำอะไรกันต่อดีคืออาจจะไม่ใช่ emergency จริงแต่ว่าก็เป็นแบบหลังจาก emergency เราต้องมาประเมิน prognosis ต้องมี future management พวกนี้นะครับดังนั้นแล้วก็อยากให้ความสำคัญในการเตรียมตัวก็คือมาดูเรื่องพวก emergency treatment ให้เยอะๆไว้นะครับไปเจอประสบการณ์จริงเยอะๆไปออก ER ไปดูเคสในวอร์ดเยอะๆนะฮะแล้วมันจะเก็บภาพมากขึ้นไอ้พวกฉุกเฉินเนี่ยอ่านอย่างเดียวไม่เห็นภาพนะมันต้องลองเจอจริงสักครั้งหนึ่งต้องเจอคนเซปติกช็อคเจอคน DKA เจอคน MI สักครั้งอ่ะแล้วมันจะจำได้ไม่ลืมไปจนวันตายเลยนะครับบางเคสก็อาจจะต้องใช้หลายๆครั้งหน่อยแต่มันก็จะติดอยู่ในหัวมากกว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวครับอันนี้ก็อย่างที่เล่าไปในคลิปเรื่องการสะสมบุญเก่านะครับอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มก็ไม่เท่ากับเจอผู้ป่วยของจริงตรงหน้าแค่เคสเดียวที่เราต้องลงมือเองไม่ใช่เคสเดียวที่เราแบบไปเดินตามพี่หญิงเดียวอย่างนั้นมันก็ได้เรียนรู้ไม่เยอะนะฮะมันต้องเป็นเคสเดียวที่เราเจอแบบไม่มีใครอยู่ในวอร์ดหรือว่าเราต้องจับปากกาลงมือออเดอร์เดินไปประเมินตรวจร่างกายเป็นคนแรกอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะให้ประสบการณ์ที่แบบประสบการณ์แถวหน้าประสบการณ์เหมือนไปดูบอลแล้วอยู่อัศจรรย์หน้าสุดอย่างนั้นนะฮะประสบการณ์ที่หาอะไรมาแทนไม่ได้จริงๆโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของ emergency ทีนี้ก็จะมีอีก225ข้อที่เหลือมันก็จะเป็นโรคตามระบบเนาะแล้วมันแบ่งตามระบบอะไรบ้างก็จะแบ่งตามกลุ่มโรคพวกนี้นะครับโรคตามระบบอีก225ข้อก็ดูตามแผนภูมินี้ได้มันก็จะแบ่งเป็นตามระบบ CVS RS GI อะไรพวกนี้แบ่งคล้ายๆกับวิชาของชั้นพีคลินิกอะแต่มันจะมีบางอันที่เพิ่มขึ้นมาเช่นเรื่องของ pregnancy childbirth พวกนี้ก็เป็นเรื่องของสู่ perinatal period อันนี้ก็เป็นเรื่องของพวก ward newborn ซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยได้เรียนในชั้นพีคลินิกเท่าไหร่นะฮะcongenital malformation นะพวกนี้ผมใกล้ๆกันนะครับแล้วก็โรคพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันก็จะแบ่งสัดส่วนกันประมาณนี้แต่ว่าสัดส่วนประมาณนี้เนี่ยมันไม่ได้แยกเป็นวอร์ดนะคือถ้าเราสังเกตดีๆไม่มีอันไหนเขียนเลยว่ามันแยกเป็นสู่สันเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรบอกด้วยว่าอาจารย์แต่ละข้อจะต้องออกข้อสอบแล้วมันเป็นสู่สันเป็นเด็กอย่างเดียวบางข้อมันก็เป็นผสมกันเป็นแบบสู่ร่วมกับจิตเวชอย่างเงี้ยฮะบางอันเป็นสู่ร่วมกับสกินบางอันรวมเป็นเม็ดรวมกับไซคายเงี้ยฮะเม็ดรวมกับ I เม็ดรวมกับ ENT ก็มีเหมือนกันนะครับคือมันก็เป็นการรวมๆกันได้มันก็ไม่ได้อย่าไปยึดติดกับไอ้ตารางนี้มากนะครับเนื่องจากว่ามันไม่แยกวอร์ดไม่แยกวอร์ดหมายความว่ายังไงนะฮะผมลองให้ดูตัวอย่างแล้วกันเอาโรคที่เราถนัดแล้วกันนะฮะคาร์ดิโอกระตุกจิตกระชากใจ Disease of the Circulatory System เนี่ยถ้ามันเป็นชั้นพีคลินิกมันก็จะเน้นไปที่โรคของพวกหัวใจเนาะหัวใจมันก็จะเน้นไปทางเม็ดแหละเพราะพีคลินิกส่วนใหญ่มันเป็นเน้นเนื้อหาเม็ดแต่พอมันมาเป็น circulatory system ของชั้นคลินิกแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเนี่ยครับกลายเป็นรวมทุกอย่างเลยมีตั้งแต่ acute rheumatic fever เนาะ acute rheumatic fever มันก็เป็นโรคที่เจอได้บ่อยในเด็กเนาะก็เป็นฝั่งเพชรเอาโรคที่เป็นโรค acute เป็น ischemic heart disease เป็น arrhythmia โรคที่เป็นโรคระยะยาวเช่น hypertension valvular heart disease นะครับจนกระทั่งไปถึงโรคที่เป็นพวกโรคแนวสันเช่น varicose veinCerebrovascular disease หรือ deep vein thrombosis aneurysm dissection PAD พวกนี้มันก็มารวมอยู่ในโรคของ cardiovascular ด้วยนะครับคือมันเป็นแค่คำว่า cardio อย่างเดียวมันรวมทั้ง cardio ผู้ใหญ่ cardio เด็ก cardio สันอะไรพวกนี้ cardio rehab preventive cardiology อะไรอีกมากมายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตารางที่แบ่งตามอันนี้ครับมันก็ดูไว้แค่ให้เห็นคร่าวๆเฉยๆว่ามันออกหัวข้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเกณฑ์แพทยสภาว่ามีโรคอันไหนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็น must know บ้างนะครับก็คือฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งซ้ายนี่แหละแต่ถามว่าในนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้แบ่งแยก must know กับ should know ขนาดนั้นนะฮะเนื่องจากว่าคลินิกหลายๆครั้งมันก็ออก should know มาได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องออกแต่ must know เสมอไปยังดูอย่างคาร์ดิโออย่างเงี้ยมันมี must know แค่นี้เอง acute rheumatic fever hypertension heart fail นะฮะแต่เวลาออกข้อสอบจริงมันก็มาเป็น arrhythmia มาเป็น ischemic heart disease มาเป็น ACLS อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉันก็อย่าไปยึดติดกับตารางนี้มากนะครับถ้าเขาจะออกข้อสอบให้มันครอบคลุมหลายๆอันแล้วก็แจ้งมาที่กรรมการออกข้อสอบส่วนกลางเขาก็ทำได้นะครับก็ต้องเตรียมตัวไปให้ครบๆนั่นแหละมันจะไม่เหมือนกับช่วงพีคลินิกที่เรารู้ว่าข้อสอบแต่ละบทเนี่ยมันไม่โอเวอร์แลปกันแล้วต่อให้เราจะชอบหรือไม่ชอบบทไหนก็ตามเนี่ยบทนั้นมันก็ออกแค่22ข้อนะแบบคาร์ดิโอออก22ข้อ RS ออก22ข้อนิวโรก็ออก22ข้ออันเนี้ยฮะอันนี้คือพีคลินิกแต่พอเป็นคลินิกเราคาดเดาไม่ได้เลยว่ามันจะเอาอะไรไปผสมกับอะไรจะเป็นโจทย์ของภาควิชาไหนร่วมกับอันไหนนะ
ดังนั้นเราก็คือต้องเตรียมตัวไปให้หมดนั่นแหละก็คืออ่านกดกวาดอ่านผ่านๆอ่านให้เห็นโรคเยอะๆไว้ดีกว่าไปโฟกัสที่ระบบใดระบบหนึ่งเพราะการโฟกัสที่ระบบใดระบบหนึ่งมันมีโอกาสที่จะแทงผิดได้เยอะนะอย่างปีที่ผ่านมาผมสอบเป็นแนวสอแล้วมันออกสูร่วงกับทุกอย่างเลยสูร่วงกับสกินก็คือเรื่องการเลือกใช้ยาใช้สิวในคนท้องเนี่ยสูกับจิตเวชอย่างเงี้ยฮะผมอาการแบบ postpartum blues ต่างๆสูออกคู่กับคาร์ดิโอรู้เรื่องยาหัวใจเรื่องของฮาร์ทเฟลเลียหลังคลอดอะไรเงี้ยครับมันก็มีการผสมผสานกันเยอะมาใครที่ชอบสูปีที่แล้วก็คือได้เปรียบไปเลยแล้วปีที่แล้วก็บางภาควิชาก็แทบจะไปออกข้อสอบเลยเช่นนิวโรออกน้อยมากเช่นเอนโดออกน้อยมากแต่ว่าโรคติดต่อมาเต็มไปหมดเลยจิตเวชมาเต็มไปหมดเลยเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่แล้วแต่ดวงขนาดหนึ่งแต่เราก็สามารถที่จะตอบต้านเรื่องของดวงได้โดยการที่เราไม่แทงที่วิชาใดวิชาหนึ่งมากเกินไปแต่เราอ่านให้ทั่วๆไว้ก่อนก็จะเป็นกลยุทธ์ที่คิดว่าใช้ได้ดีการเตรียมตัวสอบ NL2 นะครับส่วนการเตรียมตัวสอบลงกองเนี่ยมันก็ไอเดียก็คือมันก็จะมีอย่างนี้ให้อ่านเหมือนกันมันจะอยู่ในแต่ละภาควิชาก็จะมีเอกสารที่แจกให้ว่ามันจะต้องกลับไปอ่านอะไรบ้างมีโรคอะไรที่เป็นโรคมัสโนโรคชูดโนบ้างนะฮะถ้าเป็น NL เนี่ยเดี๋ยวโทษไว้ก่อนแล้วกันถ้าเป็น NL ก็คือไปดูเกณฑ์ของแพทยสภาแล้วก็ไปดูเกณฑ์ของ NL 2เองแต่ว่าไม่ต้องไปเชื่อมันมากแล้วกันดูให้ทั่วๆไว้นะครับส่วนลงกองเนี่ยลงกองส่วนใหญ่ก็คือมันจะมีเป็นคอริคูลัมหรือซิลาบัสของคอร์สนั้นอยู่แล้วนะครับคอร์สซิลาบัสของวิชานั้นๆซึ่งเขาก็จะแตกในวันแจกในวันแรกแต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง NL กับลงกองเนี่ยคือเราอ่านข้อสอบเก่าเราจะเห็นภาพของมันมากกว่าการอ่านพวกนี้อย่างเดียวนะครับการออกข้อสอบเก่าโดยเฉพาะอ่านข้อสอบเก่าหลายๆปีหลายๆชุดเนี่ยจะทำให้เห็นเลยว่าประเด็นอะไรที่มันออกข้อสอบเยอะอะไรที่ออกข้อสอบน้อยบางครั้งเรารู้ได้เลยว่าอะไรคือประเด็นที่เขาอยากให้เรารู้จริงๆถึงขั้นต้องออกข้อสอบหลายๆข้อเงี้ยมันก็จะเป็นประเด็นที่เป็น must know ได้มันออกข้อสอบซ้ำกันได้นะครับในเรื่องเดียวกันเนื่องจากว่าเวลาที่เขาคัดข้อสอบเนี่ยเขาไม่ได้คัดแบบรวมกัน300ข้อต่อเนื่องกันมันแยกในแต่ละหมวดที่ว่าไปมันก็จะแยกว่าจะเอาข้อสอบข้อไหนมาบ้างบางครั้งมันก็มีข้อสอบที่ถามเรื่องเดียวกันซ้ำกัน2ข้อ3ข้อในปีเดียวก็มีนะครับเพราะว่ามันถูกแยกไปอยู่คนละหมวดกันมันก็เลยไม่ได้เอามาพิจารณารวมกันเลยไม่มีใครสงสัยหรือคัดออกว่าเอ๊ะมันถามประเด็นเดิมซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยหลุดมาได้ก็ถือว่าต้องดูไว้ด้วยนะครับแต่รวมๆแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นสอบลงกองหรือสอบเป็นแอลดูข้อสอบเก่าไว้เราก็ดูข้อสอบหลายๆปีด้วยนะครับคือเวลาดูข้อสอบเก่าเนี่ยอยากให้ดูเป็นภาพรวมๆไว้ก่อนว่าในแต่ละปีมันออกอะไรประมาณไหนบ้างมีภาวะอะไรที่ออกบ่อยอย่าเพิ่งไปแบบเจาะลึกรายละเอียดมากว่ามันออกประเด็นอะไรโดยเฉพาะลงไปอย่างนั้นนะฮะอย่างที่บอกคือคลินิกมันเกี่ยวกับเรื่องของความกว้างการเป็น GP การเป็นระดับเนี้ยมันคือเรื่องของความกว้างมากกว่าความลึกนะครับความลึกเขาก็คาดหวังว่าให้เรากลับมาเรียนเป็น specialist ก่อนแล้วค่อยมาลงลึกก็ได้แต่อย่างน้อยภาพกว้างต้องได้อย่างน้อยต้องเห็นว่ามีโรคอะไรที่เราจะเจอใน emergency โรคอะไรเป็น must know should know บ้างนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของกฎกติกานะครับสรุปก็คือไปดูพวกเกณฑ์อะไรต่างๆมาให้ครบแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยถ้าเกิดอ่านเกณฑ์แล้วมันงงๆอ่านเกณฑ์แล้วไม่รู้จะเอาอะไรเป็นสารณคดีก็ไปดูข้อสอบเก่านะครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคำแนะนำที่เอาไปใช้จริงได้นะคือการดูข้อสอบเก่าเนี่ยมันไม่ผิดตามใดก็ตามที่เราไม่ให้มันกลายเป็นสิ่งเดียวในชีวิตแบบว่ากินแต่ข้อสอบเก่าเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อสอบเก่ามันออกแบบนี้เพราะอะไรหลายๆครั้งที่เราดูข้อสอบเก่าแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันออกอย่างนี้มันทำไมถึงถามแบบนี้ทำไมถึงถามประเด็นนี้จริงๆมันคือประเด็นที่เขาอยากให้เรารู้นะครับคือถ้ามองอีกมุมเนี่ยการออกข้อสอบมันก็คือการที่อาจารย์อยากจะกระตุ้นให้เรากลับไปคิดว่าเฮ้ยโลกนี้มันมีประเด็นดีที่เราต้องรู้ด้วยนะอาจารย์จงใจขุดหลุมกับดักตรงนี้เพื่อให้เรากลับไปหาเพิ่มเติมนะคือบางคำถามก็เหมือนเราที่เราเคยผ่านมาฮะบางคำถามที่เราตอบไม่ได้หรือตอบผิดแบบน่าเสียดายมันติดอยู่ในใจเรานานมากนานยิ่งกว่าข้อสอบที่เราทำถูกแล้วก็ปล่อยผ่านมันไปซะอีกนะคืออะไรบางครั้งเราออกมาจากห้องสอบแล้วบางคนจะชอบประเมินให้คะแนนตัวเองต่ำเกินจริงเพราะว่าเราสมองของเรามันไบแอสให้จำได้แต่ข้อที่เราทำไม่ได้นะฮะข้อที่เราทำไม่ได้มันจะวนเวียนอยู่ในหัวเราไปทั้งวันเลยแต่ว่าข้อที่ทำได้มันก็เป็นเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านไปนะครับทั้งนั้นที่จริงแล้วเราจะทำได้มากกว่าทำไม่ได้ก็ได้ดังนั้นแล้วการรู้ทันไบแอสของตัวเองตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยที่ทำให้เรามีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นไม่ใช่แบบออกมาจากห้องสอบทุกครั้งแล้วเรารู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้นะครับ
แต่ว่าในทางกลับกันเราก็คือมันก็เป็นประเด็นที่เราต้องเข้าใจเพื่อนด้วยบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ทำไมมันเก๊กฟอร์มจังเลยคะแนนมันก็ดีแต่ทำไมออกมาจากห้องสอบแล้วมันชอบกังวลเพราะว่าแต่ละคนมีมุมมองหรือว่ามีไบแอสที่จำต่อข้อสอบที่ทำผ่านมาไม่เท่ากันนะอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจในแต่ละคนด้วยว่าเขาไม่ได้อยากจะออกมาขิงหรือออกมาแสดงความเหนือกว่าแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกในใจเขาจริงๆว่ามันยากนะอันนี้ผมเข้าใจดีเพราะว่าผมก็เป็นบ่อยแล้วผมก็โดนล้อบ่อยด้วยแต่ว่าช่างมันแค่ทำไมก็ในเมื่อเขาสอบเราทำเองเราเจ็บเองนะฮะโอเคต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องประเด็นการสั่งสมบุญเก่ากันบ้างนะครับอันนี้จริงๆก็เป็นประเด็นที่เราเล่าในวิดีโอของวันก่อนไปแล้วแต่ว่าเราก็จะมาสรุปความให้สั้นๆแล้วกันนะฮะอันนั้นมันก็เกือบ40นาทีการสั่งสมบุญเก่าเนี่ยบุญเก่าในทางคลินิกเนี่ยถ้าเป็นภาษาจริงๆของมันก็คือเป็น clinical experience นะมันก็คือประสบการณ์ในการดูผู้ป่วยที่เป็นประสบการณ์จริงจังนะเป็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการเห็นผู้ป่วยจริงๆการได้ลองลงมือทรีตเองได้ลงมือตรวจร่างกายถามประวัติเขาเองแล้วดูว่าสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยมันนำไปใช้ช่วยรักษาเขาได้จริงหรือเปล่านะครับคือตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ impact ที่เรารู้สึกได้หรือว่าส่วนที่เราไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยบางครั้งเราได้เห็นเคสเยอะเราได้เข้าไปดูคนไข้เยอะแต่เรารู้สึกเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยส่วนใหญ่ก็เพราะว่า experience เนี่ยมันมาจากการที่เราต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะเราต้องเล่นกับทีมอ่ะเราเหมือนเราเตะฟุตบอลนะการลาวอร์ดมันก็เหมือนการเตะบอลก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อให้จะเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ปี4ปี5เราก็เล่นเป็นทีมกับเขาได้ก็คือหน้าที่ของเราในทีมมันอาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นสไตรเกอร์ยิงประตูอาจจะเป็นเด็กเก็บบอลอาจจะเป็นคนที่ลงไปช่วยซ้อมช่วยวอร์มกันหรือว่าเป็นคนที่เก็บข้อมูลของนักเตะในสนามอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าโชคดีอาจจะได้ลงไปเป็นผู้เล่นตัวสำรองที่ได้ลงสนามจริงก็ได้ในวันที่พี่ไม่อยู่พี่ไปเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือพี่ไปตีช็อคอยู่อีกวอร์ดนึงที่สำคัญก็คือต้องเราจะมีคลินิคอลเอ็กซ์เพียร์ได้เนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมก่อนต้องรู้สึกว่าเรามีคอนทริบิวชั่นในการรักษาผู้ป่วยคนนั้นๆเราถึงจะมีเอ็กซ์เพียร์เราถึงจะมีบุญตรงนี้ขึ้นมาได้นะฮะลำพังแค่การมองทุกอย่างแพสซีฟผ่านไปมันก็ไม่ใช่ทีมมันเป็นแค่แฟนบอลที่นั่งอยู่บนอัศจรรย์เราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเท่าไหร่ก็เห็นแบบทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างนั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามลองแสวงหาประสบการณ์ของตัวเองเยอะคือหลายๆครั้งเนี่ยไอการสั่งสมบุญเก่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าขัดกับสัมมาสำนึกของเราเพราะว่าสัมมาสำนึกที่ผ่านมาของเราคือเวลาในการอ่านหนังสือสำคัญที่สุดยิ่งเรามีเวลาอ่านหนังสือเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะฮะคือเวลาอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆเนี่ยการอ่านหนังสือการรู้จักโรคไว้มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการสอบแต่ละวอร์ดเนื่องจากว่าในแต่ละวอร์ดเนี่ยหรือว่าใน NL เองก็ตามเนี่ยมันครอบคลุมโรคเยอะกว่าที่เราเจอมาแน่ๆอยู่แล้วเนื่องจากว่าการลาวอร์ดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเจอทุกโรคที่เป็น must know should know นะโอเคบางวอร์ดที่มันมีโรคไม่ได้เยอะมากเช่น I E อะไรพวกนี้มันอาจจะได้เจอบ้างแต่ถ้าเป็น medicine อย่างเงี้ยฮะคือยังไงเราก็ได้เจอโรค must know แหละแต่เราก็เจอไม่หมดอยู่ดีไงดังนั้นแล้วเมื่อมันเจอโรคได้ไม่หมดเนี่ยเมื่อประสบการณ์ทางคลินิกเขาไม่สามารถจัดคนไข้ทุกโรคให้กับนักศึกษาแพทย์ทุกคนได้เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือด้วยก็คือเพื่อที่จะให้รู้ว่าในวอร์ดนี้มีโรคอะไรที่เป็นโรค must know โรคที่เราจะเป็นต้องรู้บ้างนะแต่ในส่วนนี้มันก็จะเป็นส่วนที่ต้องไปบาลานซ์กับการเจอกับคนไข้จริงการไปตรวจร่างกายคนไข้จริงได้สักบัตรจริงได้เขียนรายงานได้เป็นคนดูแลเป็นคนรับเคสนี้เองนะฮะมันก็เป็นสองส่วนที่มันจะต้องช่างกันว่าเราจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่าอะไรนะฮะก็ถ้าในความเห็นผมเองแล้วก็ในความเห็นของอาจารย์เนี่ยเขาก็จะบอกว่า clinical experience เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะก็คือการได้เจอคนไข้จริงๆเนี่ยมันสำคัญกว่าการอ่านหนังสือเป็น10เท่านะครับคือ2อย่างมันก็สำคัญเหมือนกันแหละถ้าไม่อ่านหนังสือมันก็ไม่มีทฤษฎีมันก็ไม่มีพื้นฐานไอเดียที่เราจะไปใช้กับผู้ป่วยแต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่เคยเจอผู้ป่วยเลยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นตามตำราอย่างเดียวเท่านั้นเราก็เท่ากับผิดเต็มประตูแล้วนะฮะเพราะว่าชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นชีวิตจริงมันมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราตลอดดังนั้นแล้วการที่เราเจอโรคตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันมีค่ามากกว่าอ่านหนังสือแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่อ่านหนังสือนะหมายความว่าเราทำสองอย่างนี้ไปพร้อมกันนะแค่ว่าถ้าโรคไหนที่เรามีโอกาสได้เจอคนไข้จริงๆอ่ะเราไปเจอคนไข้ให้เยอะๆเข้าไว้นะครับเจอคนไข้ให้เยอะเรียนรู้พูดคุยกับเขาเข้าใจทุกๆมิติของเขาว่าเขาเจ็บป่วยเพราะอะไรมีข้อมูลอะไรที่จะช่วยเขาได้บ้างบางอย่างนศพเป็นคนเจอนะครับเนื่องจากว่านศพเราได้เข้าไปซัพพอร์ตได้เข้าไปคุยกับคนไข้เยอะกว่ารุ่นพี่รุ่นพี่หลายครั้งก็คือต้องรีบราวมีภาระความรับผิดชอบอย่างอื่นแต่นศพเขาให้เวลากับเราเต็มที่เราก็ใช้เวลาตรงนี้ให้เต็มที่เราไอเดียเหมือนเป็นนักสืบอะเหมือนเราเป็นนักสืบที่มีเวลามากที่สุดเพราะเราได้ลงสนาม
ในขณะที่คนอื่นอาจจะเป็นเหมือนสารวัตรมิงเรอะไรเงี้ยไม่ได้ลงไปสืบเองเท่าไหร่มีคนเป็นคนแบบประสานงานรวบรวมข้อมูลแต่ในฐานะที่เราเป็นเหมือนมดงานเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลตรงหน้ามากที่สุดเราก็ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์นี้เพื่อเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจัดให้นักศึกษาแพทย์ปี4ปี5ได้เป็นสมาชิกของทีมที่เป็นสมาชิกที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุดก็คือด้วยเหตุผลนี้แหละฮะมันเป็นการเพิ่ม clinical experience ด้วยอย่างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอเจอคนไข้เราก็เอาสิ่งที่เราเห็นจากคนไข้มาผสมกับหนังสืออีกทีหนึ่งเราก็เรียกว่าเป็น interleaf learning นะฮะ interleaf ก็คือเหมือนกับเราเอาหนังสือเนี่ย leaf ก็คือเหมือนกับเป็นใบไม้หรือมันก็คือหน้ากระดาษของหนังสือเนี่ยครับก็คือระหว่างหน้ากระดาษที่มาจากการอ่านหนังสือกับหน้ากระดาษที่มาจากการอ่านผู้ป่วยการเจอผู้ป่วยจริงๆมาซ้อนทับกันเรียงกันให้กลายเป็นหนังสือเล่มหนึ่งของเราเองกลายเป็นความเข้าใจของเราต่อโลกนั้นเองที่ไม่ได้แค่มาจากการอ่านทฤษฎีอย่างเดียวนะฮะแต่มาจากการที่เราเจอผู้ป่วยเราก็เข้าไปเก็บข้อมูลผู้ป่วยเสร็จแล้วก็มาอ่านหนังสือไปคุยกับอาจารย์คุยกับรุ่นพี่อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะการคุยกับอาจารย์คุยกับรุ่นพี่เนี่ยเป็นการรับฟีดแบคอย่างนึงที่ดีมากๆเพราะมันทำให้เราเห็นว่ากระบวนการคิดเรามันโอเคหรือยังมีช่องโหว่มีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วพี่เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เคยเจอโรคนี้หรือว่ามีความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับโรคนี้ที่จะสามารถมาเล่าให้เราแนะนำให้เราเพิ่มเติมได้บ้างนะครับมันก็คือการรวมกันของหลายๆอย่างนี่แหละซึ่งมันจะมีพลังมากกว่าแค่การอ่านหนังสืออย่างเดียวคือโอเคบางโรคที่เราแทบจะไม่มีทางได้เจอเลยหรือเป็นโรคที่แรงมากๆอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องอ่านหนังสือเอาอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของอันนี้เนี่ยในส่วนของโรคที่เราได้เจอจริงๆและได้สัมผัสตัวเองจริงๆเนี่ยเราทำให้ประสบการณ์ตรงนี้มันคุ้มค่าที่สุดได้โดยการที่เราเรียนรู้จากผู้ป่วยเรียนรู้จากทฤษฎีเรียนรู้จากรุ่นพี่เรียนรู้จากพยาบาลเรียนรู้จากใครก็ได้มันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากในคลินิกขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปคว้ามันมาหรือเปล่าคือมันเป็นพื้นที่การเรียนที่มีอะไรรอเราอยู่เยอะมากแค่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะไปคว้ามันมาอย่างไรนะฮะเราแค่ต้องรู้ว่าเราจะเข้าถึงเขายังไงซึ่งมันก็ต้องอาศัยความกล้าอีกทีนึงเนี่ยคือหลายๆครั้งพวกก่อนที่เราจะขึ้นคลินิกมันก็ไม่มีใครบอกไงว่าวิธีการเข้าถึงทรัพยากรพวกนี้มันจ่ออยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยพยาบาลที่เขาดูผู้ป่วยอยู่ทุกชั่วโมงทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยเขามีความรู้เรื่องนี้เขาเจอโรคนี้มาเป็นร้อยพันครั้งแล้วเหมือนกับอาจารย์แพทย์เหมือนกับรุ่นพี่ถ้าเราไม่ไปถามเขาเราก็ไม่มีทางรู้นะฮะแต่ว่าถ้าเราได้ลองถามเขาถ้าเราได้เราฟังประสบการณ์ของเขาวิธีการที่เขาสื่อสารกันเวลาที่เราสื่อสารกันเนี่ยเราจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปในแต่ละครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูดก็ตามอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเช่นเรื่องของการส่งเวรเนี่ยครับเราสมมติว่าเราต้องส่งเวรก็คือเราจะลงเวรแล้วเราจะส่งให้เพื่อนคนต่อไปมารับว่าจะดูผู้ป่วยคนนี้ดูโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นการเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดในหัวอีกทีนึงว่าอะไรที่เป็นใจความสำคัญอะไรที่ไม่สำคัญนะฮะคือมันจะไม่เหมือนกับการเขียนรายยาวในรายงานอันนั้นไม่เป็นการฝึกเพื่อให้เราเก็บรายละเอียดแต่ในโลกความจริงเราสามารถมาเปิดรายละเอียดในชาร์ตในแฟ้มผู้ป่วยใน e-his อะไรอย่างงี้ได้หมดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องส่งมันคือประเด็นพอยต์สำคัญซึ่งมันจะมาจากการสื่อสารและหลายๆครั้งการสื่อสารเราก็ได้เรียนรู้จากพยาบาลเนี่ยนะครับว่าเวลาที่พี่เขาส่งเวรกันเนี่ยเขาส่งอะไรบ้างประเด็นอะไรของผู้ป่วยคนนั้นที่เขาจะต้องดูบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นประเด็นที่เราก็ควรจะต้องดูเหมือนกันแหละเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเหมือนกันนั่นแล้วการเรียนรู้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างอย่างตอนอยู่อัสดางเนี่ยบางครั้งผมก็จะชอบขึ้นไปเร็วกว่าเพื่อนหน่อยขึ้นไปฟังพยาบาลส่งเวรกันอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เรารู้ว่าประเด็นในวันนั้นมีอะไรให้เราบ้างโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งกลับมาถามพยาบาลวิ่งกลับมาถามผู้ช่วยเรื่อยๆนะก็เนี่ยอันนี้แค่ชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรในการเรียนรู้มันมีอยู่เยอะแยะแค่เราต้องรู้วิธีเข้าถึงมันและมีความกล้าพอที่จะไปใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เต็มที่เท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาศัยประสบการณ์ไปเรื่อยๆประสบการณ์ว่าทำยังไงที่จะทำให้เราได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่นะก็เนี่ยแหละครับคือบุญเก่าบุญเก่าหลักๆมันคือเรื่องของ clinical experience เนาะยิ่งมี experience เท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถจะนึกภาพคนไข้ออกมาในหัวเราได้ครับคือหลายๆครั้งเราเจอในห้องสอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยเจอคนไข้คนนี้แล้วเฮ้ยเราเคยเจอคนประมาณนี้แล้วแล้วตอนนั้นเราทำไงนะถ้าเราจำได้ว่าเราทำอะไรกับเขาไปเราได้ตรวจอะไรเราได้สั่งอะไรเขียนออเดอร์อะไรมันทำได้แน่ๆฮะคือผมเป็นอย่างนี้บ่อยมากฟีลลิ่งกันเนี่ยแล้วบางครั้งถ้ามันเป็นในผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เราเจอมากับตัวเองแล้วมันออกเป็นข้อสอบข้อใหญ่เงี้ยครับอย่างล่าสุดสอบ NL3 มันมี MEQ ข้อที่ออกเรื่อง infective endocarditis เงี้ยแล้วผมอาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็คือไป elective ที่รามาธิบดี elective ที่ตากสินแล้วก็เจอผู้ป่วยแบบนี้เลยเป็นคนที่ echo เจอก้อน vegetation ในmitral valve ด้วยตัวเองเลยเงี้ยจำได้ว่าเขาไข้ขึ้นจำได้ว่าเขาทรมานมากจำได้ว่าเขามี hemodynamic พังยังไงเพราะ
เชื้อเจอยังไงตอนนั้นเริ่มยาไปยังไงอย่างเงี้ยทุกอย่างคือในข้อนั้นสามารถเขียนได้หมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่แบบแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าเราจำได้ว่าผู้ป่วยเป็นยังไงคือเราจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่เหมือนกับผู้ป่วยจริงบ้างแต่ว่าผู้ป่วยที่อยู่ในข้อสอบหลายๆครั้งมันก็จะมีความเหมือนกับผู้ป่วยจริงเนื่องจากว่ามันเป็นคลาสสิคอลมันเป็นคลาสสิคอลเพเชียนนะไอเดียมันก็เหมือนกับตอนที่เราอยู่สเต็ป1แล้วเราเรียนว่าถ้าเกิดว่าเจอชาวอีสานชาวนาอย่างเงี้ยเราแทบจะกระโดดไปตอบแบบเมลิออยโดซิสหรือเครปเซล่านิโมเนียได้เลยนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นเคสที่มันทิปิคอลมันเป็นเคสที่เหมือนกับมีสเตอริโอไทป์อยู่ในหัวอยู่แล้วว่าคนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบนี้แบบนี้เพราะว่ามันอ้างอิงด้วยข้อมูลของepidemอะข้อมูลของระบาดวิทยาว่าโรคนี้มันเจอในกลุ่มประชากรแบบนี้เพศนี้วัยนี้เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเอามาออกข้อสอบได้เพราะฉะนั้นคนไข้ที่ออกข้อสอบส่วนใหญ่มันก็จะไม่แบบว่าหักเหลี่ยมโหดแบบว่าถ้าในผู้ใหญ่ที่โตเกินเท่านี้ไปแล้วจริงๆมันเจอโรคนี้ได้น้อยมากแต่มันเอามาออกข้อสอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่มันก็จะออกตามวัยที่มันควรจะเป็นนั่นแหละเพราะว่าถ้ามันออกแบบจงใจเล่นกันแบบนี้มันก็ไม่มีใครตอบได้แล้วมันก็คงวัดอะไรไม่ได้ด้วยนะครับยกเว้นแต่คนที่จะชอบวิชาตรงนั้นมากๆหรือเคยเจอเคสมาดังนั้นประสบการณ์ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากมันทำให้เราแบบโอ้ขึ้นมาในหัวเลยนะครับเข้าห้องสอบไปแล้วก็อ้าวคนไข้คนนี้เราเคยรักษามาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมรักษาให้อีกรอบนึงในกระดาษเนี่ยนะครับมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากๆเลยนะแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เข้าใกล้ความเป็นหมอจริงๆมากกว่าแค่การท่องข้อสอบเก่าหรือการอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับเนี่ยแหละแล้ว clinical experience เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราให้โอกาสตัวเองที่จะ fail ได้นะให้โอกาสตัวเองที่จะ fail ได้ให้โอกาสตัวเองที่จะรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอหรือว่าเราต้องสะสมเพิ่มเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเนื่องจากว่าใน medicine เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ 100% มันไม่มีอะไรที่เราจะทำแล้วมันสำเร็จไปได้หมดนะมันมีวันของเราแล้วก็มีวันที่ไม่ใช่วันของเรามากมายมหาศาลเต็มไปหมดในช่วง 2-3 ปีที่เราจะอยู่ชั้นคลินิกดังนั้นแล้วการรู้ว่าเรายังไม่เก่งนะฮะแน่นอนว่านักศึกษาแพทย์มันก็ยังไม่เก่งนั่นแหละแต่ว่าการไม่เก่งเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเลยสักอย่างเราถึงสามารถเป็นได้หลายๆอย่างเราถึงสามารถเติบโตขึ้นต่อไปได้นะฮะคือมันจะสามารถมองว่าการไม่มีอะไรสักอย่างมันคือการที่เราไร้ความสามารถจะมองอย่างนั้นก็มองได้แต่ว่าถ้ามองอย่างนั้นมันก็ไม่ทำให้เราเติบโตขึ้นมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นแบบขยะของวอร์ดเราเป็นคนที่ไร้ค่าในทีมเราเป็นคนที่ไม่สามารถ contribution อะไรได้เลยอย่างเงี้ยนะครับในทางตรงกันข้ามคือเรามองว่าเขาให้เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็มีดีระดับนึงนะคืออย่างน้อยเราก็สอบผ่านไอ้แนวหนึ่งมาถึงวันนี้ได้จะฟลุกจะอะไรก็ตามแต่ว่าเราก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าคณะเขาไม่อยากให้เราตกลงไปอยู่แล้วเขากว่าจะดันเรามาถึงจุดดีได้เขาก็เชื่อใจในตัวเราว่าเราจะเติบโตได้นะฮะบางครั้งมันก็มาจากความรู้สึกที่ว่าคนอื่นเขาก็เชื่อในตัวเราผู้ป่วยก็ไม่มีใครอยากมาโทษนักศึกษาแพทย์หรอกเขาก็รู้นักศึกษาแพทย์เขาเป็นนักศึกษานั่นแหละเขาก็เคยใช้ชีวิตโดยเฉพาะเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดมีแต่ผู้ใหญ่คนแก่คนที่ผ่านโรคมาแล้วเขาก็รู้ว่านักศึกษาก็เป็นคนที่กำลังค่อยๆเติบโตเหมือนกันนะครับดังนั้นเขาก็ไม่ว่าเลยหรอกคือเราอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปว่างั้นดีกว่านะคือมันมีคนที่มีคนที่รำคาญเรามีคนที่เห็นว่าเราเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจริงๆแต่ว่าคนที่เขาอยากเห็นเราประสบความสำเร็จคนที่เขาดันเราไปให้สุดทางมันก็มีอยู่จริงเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟังเสียงของใครแล้วเราจะใช้พลังงานของเราที่มีไปกับการต่อสู้เพื่ออะไรประมาณนั้นนะฮะคือหลายๆครั้งที่เรารู้สึกท้อแท้ผมก็ชอบไปคุยผู้ป่วยอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าหมอจริงๆหมอก็ทำได้ดีแล้วจริงๆผมขอบคุณมากอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เราไปถามเขาว่ามันเราทำไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเราผิดพลาดขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็บอกว่าก็ไม่หรอกแต่แค่ตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าเห็นอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองนะฮะบางครั้งมันมาจากความเข้าใจผิดของการสื่อสารกันแบบเวลาในการสื่อสารน้อยไปหรือว่าสื่อสารกันไม่ชัดเจนทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บช้ำน้ำใจอย่างนี้ได้นะครับเราก็ต้องลองไปเคลียร์ดูบางอย่างมันก็เป็นประเด็นที่เราผิดจริงๆแต่บางอย่างมันก็เป็นมิสคอมมิวนิเคชันที่แก้ไขได้เนี่ยมันต้องการไอเดียที่มันมีความยืดหยุ่นอย่างเงี้ยนะครับมีความรู้สึกว่าอนุญาตให้ตัวเองล้มเหลวได้แล้วก็ถ้าเป็นตามคำพูดของพี่ยอดเอกรินนะให้อภัยตัวเองเยอะในวันที่เรายังไม่เก่งนะครับให้อภัยคนอื่นด้วยให้อภัยรุ่นน้องให้อภัยเพื่อนในวันที่เขายังไม่เก่งบางคนก็จะเคยเจอเหมือนกันว่ามีบางคนมามหาลัยก็จะเอามาตรฐานของตัวเองไปใช้ตัดสินเพื่อนตัดสินรุ่นน้องว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ถ้าทำไม่ได้เท่ากับฉันคือผิดอย่างเงี้ยนะครับทั้งนี้จริงแล้วคุณก็ไม่ได้อายุเยอะกว่าเราเท่าไหร่สิ่งที่คุณเชื่อมันก็อาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะเหมาะสมกับสิ่งที่คุณทำอาจจะเหมาะสมกับวิธีของคุณ
คนเดียวก็ได้แต่ว่าก็อาจจะไม่เหมาะสมกับทุกคนแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะตั้งตัวว่าตัวเองคือหนึ่งในใต้ล่าหนึ่งในคลินิกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยตัวเองเราก็ให้อภัยคนอื่นเยอะๆด้วยเข้าใจว่าพวกเราก็ขึ้นมาเรียนรู้เหมือนกันประมาณนั้นก็จะทำให้สามารถเดินคลินิกไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็เก็บประสบการณ์ต่างๆได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดกับตัวเองตลอดเวลาว่าฉันทำให้คนอื่นเหนื่อยฉันเป็นภาระกับคนอื่นฉันกำลังทำลายโอกาสของตัวเองพวกเนี้ยฮะคือมันเริ่มมาจากการยอมรับในตัวเองว่าเราเป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็มาจากการที่เรายอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของทุกอย่างให้ได้ปลงกับทุกอย่างก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ดีนะครับปลงกับทุกอย่างให้เป็นแล้วจะได้คลินิกยังมีความสุขมากขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสะสมบุญเก่าซึ่งก็คือการสร้างประสบการณ์ในคลินิกที่ดีเนี่ยนะครับมันมาจากการที่เรายอมรับว่าตัวเองยังไม่เก่งแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้และเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนรู้ยังไงแค่นั้นเองการเรียนรู้จากผู้ป่วยก็คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในการเรียนคลินิกนะครับไม่งั้นชั้นคลินิกมันก็ไม่มีแล้วเขาก็ให้เรากลับไปอ่านหนังสือที่บ้านแล้วก็เตรียมสอบเป็น L2ไม่ต้องมาลาวแค่นั้นเองนะฮะอีกอย่างที่มันช่วยเราได้คือการที่เรารู้ว่ามันมีชั้นปี4ปี5ให้เราได้ทดลองให้เราได้ลองผิดลองถูกมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเนื่องจากว่าพอขึ้นเอ็กเทอร์แล้วหลายๆครั้งเราไม่มีโอกาสให้ลองผิดลองถูกหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของว่ายังไม่เคยทำแต่ต้องทำให้ได้ในวันนี้ซึ่งบางครั้งมันก็เป็นอันตรายกับตัวเราเองแล้วก็กับผู้ป่วยถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์มาไอ้การที่บอกว่าจะต้องทำให้ได้ในวันนี้เนี่ยโดยที่ไม่มีประสบการณ์มันก็เป็นอันตรายนะครับมันก็ทำให้เราไปรับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นได้ดังนั้นทางแก้มันก็คือ1รู้ว่าตัวเองทำได้หรือว่าทำไม่ได้ก็คือต้องรู้จักการประเมินตัวเองเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมเห็นประสบการณ์ของตัวเองมาแล้วก็ประเมินว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้หรือยังไม่พร้อมจะทำกับอีกอันนึงก็คือเก็บสะสมความรู้แล้วก็ทบทวนเยอะๆจะได้เอาความรู้มาใช้ได้ในวันที่มันต้องใช้ในบางวันที่มันไม่มีคนว่างจริงรุ่นพี่ไม่อยู่อาจารย์ไม่ว่างอย่างเงี้ยฮะเราก็จะต้องสเต็ปอัพขึ้นมาตรงนั้นให้ได้และเมื่อเรากล้าไปถึงจุดนั้นได้ก็ขอยินดีต้อนรับสู่โลกของการแพทย์อย่างเป็นทางการละกันนะครับโอเคมาต่อกันที่ช่วง 300% กันนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มมาเข้าสู่ช่วงของการสอบมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากแนวข้อสอบเก่านะฮะซึ่งใน NL2 เนี่ยมันก็จะมีข้อสอบเก่าเยอะมากสอบลงกองก็มีข้อสอบเก่าเยอะมากนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแค่ข้อสอบเก่าของเราอย่างเดียวบางครั้งก็มีข้อสอบเก่าที่เป็น comprehensive ของคณะเราของคณะอื่นมีข้อสอบลงกองคณะอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีทรัพยากรเป็นข้อสอบเก่าให้เรียนรู้ได้เยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของปริมาณทรัพยากรหรือการจัดเก็บทรัพยากรก็อาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาลัยบางที่ก็มีคนทำ Google Drive ให้บางที่ก็เป็นการส่งต่อกันเองนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยการมีข้อสอบเก่าจำนวนมากไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะสามารถดึงเอาสิ่งที่เราต้องรู้จากข้อสอบเก่านั้นมาได้มากเท่าไหร่นะครับโดยพิตฟอลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยในการเรียนรู้จากแนวข้อสอบของ NL2 นะฮะก็คือNL2 หรือว่าชั้นคลินิกเนี่ยการสอบลงกรต่างๆเนี่ยมันเน้นที่ process นะครับมันเน้นที่กระบวนการคิดหรือว่า approach มากกว่าแค่ความรู้อย่างเดียวคืออย่างที่ผมสอนไปใน NL1 500% เนี่ยคือในแต่ละข้อถ้ามันเป็นข้อสอบ NL1 แล้วเราก็จะ extract ออกมาว่าข้อนี้เนี่ย choice นี้มันต้องการให้เราตอบแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้กันเป็น process ที่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันมันเป็นศัพท์ที่คล้ายๆกันแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ในบริบทนี้หรือว่าต้องเป็นผู้ป่วยที่แตกต่างจากนี้ไปอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นการถามประเภท knowledge เป็นหลักถ้าเป็น NL1 ก็คือถามเป็นความรู้ถามเป็นว่าอันไหนถูกอันไหนผิดใช้กลไกไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้มีกระบวนการคิดที่ชัดเจนเหมือนกับใน NL2 หรือในข้อสอบชั้นคลินิกอันนี้ก็อาจจะเป็นความยากอย่างหนึ่งของข้อสอบชั้นคลินิกก็ได้ตรงที่ว่าเราต้องปรับตัวจากการเรียนรู้ที่ฟาร์มความรู้เน้นฟาร์ม knowledge ในช่วง NL1 กลายเป็นฟาร์ม approach กลายเป็นฟาร์มไอเดียว่าเราจะเข้าหาแต่ละเคสเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราจะสามารถไล่สเต็ปไปยังไงได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นจุดที่หลายๆคนก็จะบ่นกันว่ามันยากนะคือเรียนชั้นคลินิกมันก็จะมีคำบ่นอยู่หลายประเภทอันประเภทนึงที่ได้ยินกันบ่อยก็คือตั้งใจเรียนแล้วเรียนก็เรียนรู้เรื่องแต่ทำไมสอบแล้วไม่เวิร์กทำไมสอบแล้วคะแนนออกมาไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่เราจะพูดกันใน 300% นี้ว่าการมีความรู้มันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นฐานที่ดีแต่มันจะแปลงเป็นคะแนนได้มันจะต้องรู้เทคนิคว่าการสอบคลินิกเนี่ยมันออกแบบมายังไงนะครับซึ่งเราก็จะค่อยไล่ประเด็นไปนั่นเองมันก็คือเป็นการทำข้อสอบเก่าหรือการเตรียมตัวก็คือต้องเน้น approach อะข้อแรกเลยก็คือต้องเน้น approach ต้องรู้ว่าเราเจอ
ในวอร์ดนี้เนี่ยเราเจออาการอะไรที่เจอได้บ่อยบ้างอาการอะไรที่เราต้องรู้ได้และรู้วิธีการ approach มันบ้างนะตัวอย่างลองยกตัวอย่างสักวอร์ดละกันเราอย่างเช่นนรีเวชนะนรีเวชมันก็มีอาการอะไรหลายอย่างมากแต่ถ้าพูดถึงนรีเวชเนี่ยอาการหลักที่ต้องรู้จักให้ได้ก็มีอะไรบ้างมี pelvic pain นะเจ็บท้องน้อยมี abnormal uterine beating abnormal vagina beating นะมีเรื่องของ pelvic massแล้วก็พวกโรคติดเชื้อต่างๆนะฮะมีตกขาวผิดปกติมีหนองอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าลองจากกลุ่มนี้มันก็จะเป็นพวกตัวรองๆลงไปนะฮะเช่นเรื่อง infertility amenorrhea โรค dysmenorrhea ปวดท้องเมนเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆ pelvic organ prolapse พวกนี้ก็คือเรารู้ว่ามันมี approach อะไรที่เราต้องรู้ว่างในแต่ละวอร์ดในแต่ละวิชาอย่างเม็ดก็อาจจะซอยย่อยไปถ้าเป็นคาร์ดิโอก็มี chest pain มี palpitation อย่างเงี้ยนะครับมีangina มีซินโคปีเป็น RS ก็มีอาการหอบเหนื่อยมีอาการไอเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราค่อยๆแตกมันออกมาเป็น objective แล้วก็ค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับถ้าเป็น 300% ในเวอร์ชัน NL1 เนี่ยผมก็จะแนะนำสิ่งที่เรียกว่า objective based learning นะ objective based learning ก็คือเราตั้ง objective ไว้ว่าเราจะต้องเรียนรู้โรคอะไรบ้างนะว่าเราจะต้องเรียนรู้ประเด็นไหนบ้างถ้าอย่างในส่วนที่เป็น NL1 เราก็ต้องเหมือนกับเรียนรู้ว่ามันมีโรคอะไรมีภาวะอะไรแล้วต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงของฟิสิโอระบบไหนบ้างนะฮะแต่พอมันเป็นในเราสองแล้วออบเจกตีฟที่เราต้องรู้มันก็คืออิงตามเกณฑ์แพทยสภานะฮะอย่างเช่นถ้าออบเจกตีฟในการเรียนเรื่องซิคลอทรีซิสเต็มก็คือรู้จักโรคพวกนี้แล้วก็นอกจากเรียนรู้จักโรคพวกนี้แล้วเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาอ่านว่ามันก็จะมีลิสต์ของพวกอาการหรือปัญหาสำคัญซึ่งตรงนี้ก็คือต้องใช้ความรู้ของอาการวิทยาหรือว่าซิมโตมาโตโลจีนะต้องใช้ความรู้ของอาการวิทยาในการไล่ approach นั่นเองนะครับอันนี้ที่ท่านที่สี่ราก็เรียนตอนปี3แต่ก็จะได้ทวนเรื่อยๆตอนปี4ปี5นะครับถ้าแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปเราก็ต้องรู้ว่า condition ไหนเป็นของระบบเน้นของระบบไหนหรือเป็นของหลายๆระบบรวมกันเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราทบทวนได้ง่ายขึ้นเราก็มาตั้ง objective ว่าในแต่ละ ward ในแต่ละวิชาเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเป็น approach บ้างเป็นอาการที่พบได้บ่อยมีตัวโรคอะไรบ้างที่เราต้องรู้จักนะตัวโรคต่างๆเป็นมัสโดเป็นชูดโนหรือว่าตัวโรคแบ่งตามพาโถเหมือนปี3แบ่งเป็น congenital trauma tumor infection vascular อะไรก็ว่าไปนะครับก็แบ่งให้มันออกมาเป็นระบบหรือว่าแบ่งเป็นตามอวัยวะเช่นถ้าของ GI ก็โรคของ esophagus stomach small intestine large intestine liver pancreas kidney เอ้ย liver pancreas spleen อย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งมีวิธีแบ่งได้หลายแบบขอแค่ให้เราเก็บสโคปของโรคให้ได้ครบในวอร์ดนั้นๆก็พอนะฮะโดยความรู้เฉพาะโรคของแต่ละโรคเนี่ยเราก็แบ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการไดแอคให้ได้ก่อนไดแอคโรคนี้ไดแอคด้วยอะไรไดแอคด้วยคลินิคอลอย่างเดียวดูลักษณะสภาพตัวร่างกายหรือว่าต้องมีแลบหรือว่าบางโรคก็ไม่สามารถไดแอคได้เลยบางโรคก็คือต้องติดเป็นเฉียนไว้นะฮะลำพังแค่การเห็นโรคอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เข้าไปผ่าตัดไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ก็ได้แต่ติดไว้ว่ามันเป็นโรคกลุ่มนี้อารมณ์นั้นเช่นมีก้อนในท้องน้อยอย่างเงี้ยฮะมันก็บอกได้แค่คร่าวๆแต่ถ้าไม่ผ่าเปิดเข้าไปก็ไม่มีทางรู้ว่าเป็นก้อนอะไรจะไม่เหมือนกับบางโรคที่ดูคลินิคอลก็รู้เลยเช่นโรคแบบรูมาตอยด์อาร์ไทติสอย่างเงี้ยนะเห็นมือมาเป็นสวอนเน็กอย่างงี้มันต้องรู้แล้วแหละหรือว่าบางโรคก็ไดแอคด้วยแลบเช่นแบบแพนครีอไตติสอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูอะไมเลสไลเปสหรือว่าดู MI ก็ต้องดู EKG ประกอบกับท็อปทีอย่างเงี้ยนะครับก็รู้วิธีการวินิจฉัยรู้ว่าต้องส่งแลบอะไรบ้างเป็นภาพหรือว่าเป็นส่งแลบเลือดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ management ก็แบ่งออกเป็นตามลำดับขั้นตอนนะฮะมี initial management หรือ emergency management ของโรคนั้นๆแล้วก็มีเป็น continuousการรักษาในระยะยาวซึ่งก็แบ่งเป็นการรักษาประเภทที่เป็นซิมโทมาติกตามอาการนะครับกับ supportive ไม่ใช่ดิกับ specific ก็คือการรักษาที่เฉพาะสำหรับโรคนั้นๆนะฮะจะลองยกตัวอย่างละกันคือจะสังเกตว่าในเลคเชอร์วันนี้ที่ผมยกตัวอย่างแบบหลายวอร์ดมากไม่อยากยกแต่เป็นของเม็ดหรือของคาร์ดิโออย่างเดียวนะฮะเพราะว่าอยากให้เห็นภาพว่าความรู้ทางคลินิกสาขาไหนๆถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะให้เวลาเรียนรู้มันได้เราก็สามารถเรียนรู้มันได้โดยกว้างนะครับไม่ใช่โดยแคบการเป็น GP มันคือความกว้างกว้างแบบกว้างชิบหายเลยด้วยซึ่งก็ต้องไปถกเถียงกันต่อไปว่ามันต้องกว้างขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าวันนี้หน้าที่ของเราคือการเรียนรู้ก็เรียนให้เต็มที่แล้วกันนะฮะ
อย่างเช่นขอยกตัวอย่างเป็นโรคของ tension pneumothorax ละกันนะ tension pneumothorax ใน initial management แน่นอนว่ามันก็คือ treat แบบ trauma ถ้ามันเป็นกระแทกมานะ A B C D หรือถ้า treat แบบ med ก็คือ A B C ก็คือดูตามว่ามีปัญหา airway breathing อย่างอันนี้ก็เป็นปัญหา breathing ก็แทง needle thoracostomy ก็ต้องรู้ว่าแทงตำแหน่งไหนแทงเมื่อไหร่ก็คือต้องแทงเลยเสร็จแล้วตามด้วย ICD ทันทีอย่างเงี้ยนะฮะ ICD ใส่ตรงไหน ICD ขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับให้ออกซิเจนต้องให้มากน้อยแค่ไหนต้องให้ยาแก้ปวดไหมให้ใส่เวนทิเลเตอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะพอเป็น continuous management ก็ดู symptomatic symptomatic ก็การให้ออกซิเจนต่างๆการลดอาการปวดนะฮะการ follow up ฟิล์มเรื่อยๆดูการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นที่เป็น specific เลยก็คือดู ICD ต้องดู ICD ให้เป็นลมออกมามากน้อยแค่ไหนระบบ ICD ยังใช้ได้ไหม ICD ขวด1ขวด2ขวด3แต่ละระบบมันต่างกันยังไงอย่างเงี้ยนะฮะถ้า ICD เจ๊งซ่อมยังไงอันนี้นี่ทำให้นึกถึงข้อสอบออสกี้เลยมันออกแบบใครจะไปรู้เนี่ยนะฮะก็คือในแต่ละโรคในอย่างน้อยให้เราได้ไอเดียเรื่องของการ diagnose แล้วก็เรื่องของ management ให้ได้นะครับก็คือรู้ว่าหน้าตาของโรคนั้นเป็นยังไงวินิจฉัยยังไงรักษายังไงส่วนประเด็นอื่นๆก็ควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมไว้เป็นพวกชุดโนก็เช่นการแนะนำระยะยาวเงี้ยนะครับอะไรที่ห้ามอะไรที่ไม่ห้ามอะไรที่สนับสนุนหลังจากกลับบ้านแล้วตัวอย่างเช่นแบบโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับข้อเข่าเสื่อมมีที่ต้องแนะนำก่อนกลับบ้านบ้างเช่นไปลดน้ำหนักให้ได้ 5-10% งดใช้ออกแรงกีฬาที่ออกแรงกับหัวเข่ากระแทกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าให้แนะนำการออกกำลังกายที่ไม่กระแทกกับหัวเข่ามากเกินไปอย่างเงี้ยนะฮะมันแนะนำคอร์ดไดเซปเอ็กซ์เซอร์ไซส์แนะนำมัดไหนกล้ามไหนยังไงนะครับความรู้เรื่องของเฮลท์โปรโมชั่นเรื่องของการป้องกันการเกิดซ้ำก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องเรียนรู้แต่พวกนี้ก็จะมี priority หลังจาก investigation แล้วก็treatment นะฮะคือเราก็จัด priority ในการเรียนรู้ไว้แค่ให้รู้ว่าในแต่ละวอร์ดเนี่ยเรามีลิสต์ว่าเราต้องรู้จัก approach to อะไรบ้างแล้วก็ภาวะอะไรที่เรารู้จักบ้างนะครับอันนี้คือยังไม่รวมพวกหัตถการเนาะพวกหัตถการก็จะแยกออกไปเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้ทดสอบในพวกการสอบลงกองหรือว่าใน NL2 อันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับภาวะก่อนนะก็อยากให้ได้ประมาณนี้ในแต่ละวอร์ดในแต่ละที่ที่ไปก็ค่อยๆเขียนเป็นประเด็นมันจะไม่หลุดแล้วเราก็จะเห็นภาพกว้างมากขึ้นด้วยนะครับย้อนกลับมาที่การทำข้อสอบนะครับก็คือการทำข้อสอบเก่ามันก็จะอิงตามนี้ด้วยคือเราไม่ได้ทำข้อสอบเก่าเพื่อเก็บความรู้เพื่อเก็บว่าเราลืมตรงไหนไปแต่ว่าเราเก็บข้อสอบเก่าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อให้รู้ว่า approach to อะไรที่เรายังไม่เก่งนะฮะหรือว่าความรู้เกี่ยวกับโรคอะไรที่เรายังลืมวิธีวินิจฉัยหรือวิธีรักษาอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันคือการดู flow ของกระบวนการคิดนั่นแหละครับดูโฟลว์ของการคิดว่ามันมีจุดไหนที่เราคิดพลาดไปบ้างเช่นเราจะจำ approach hyponatremia แล้วมันไปผิดขาอย่างเงี้ยนะฮะเราไปจำว่าถ้าน้ำเกินน้ำขาดแล้วมันจะไปลงขาดีแต่จริงมันกลับกันเนี่ยฮะ hyponat ก็เป็นอะไรที่วินิจฉัยแล้วมันสับสนเยอะเหมือนกันก็เป็นประเด็นที่เข้าใจได้ว่ามันมึนนะฮะบางอันคิดผิดขามันก็ไปอีกด้านนึง polyuria อะไรเงี้ยเป็น solute หรือว่าเป็น osmotic กว่าหรือว่าเป็น pure water อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่า approach to อะไรดี approach to abdominal pain ดูลักษณะของ pain แล้วเราเห็นภาพรวมหรือเปล่าว่ามันน่าจะปวดที่อวัยวะไหนเป็นกระบวนการแบบ inflammation หรือ tumor อย่างเงี้ยนะฮะคือเราจับแนวคิดตัวเองให้ทันถ้าเกิดว่าเป็นเพลงเก่าก็คือเติมความคิดสติจับให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันเอ้ยไม่ใช่ละผิดเพลงก็ประเด็นคือให้เราได้เห็นว่ากระบวนการคิดเราเป็นแบบไหนนะครับโดยการที่เราจะรู้ว่าเราคิดแบบไหนผิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเขียนกระบวนการคิดของตัวเองเข้าไปข้างๆข้อสอบด้วยนะฮะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ผมชอบทำก็คือพอมาแบบนี้แล้วก็ไฮไลท์ผู้ป่วยอายุประมาณเท่านี้เพศเท่านี้อะไรเงี้ยฮะผมมาด้วยอาการประมาณนี้แล้วเราก็เขียนโฟลว์ตัวเองไว้ว่าเป็นผู้หญิงประมาณกลางคนมาด้วย AUB ก็จะมีภาวะอะไรต้องคิดถึงบ้างนะครับแล้วเราคิดถึงภาวะอะไรเยอะสุดก็คือตรงนี้มีบอกว่ามีดิสเมโนเรียมีดิสพารูเนียนะฮะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยดิสพารูเนียก็รวบรวมหลักฐานตรงนี้มาโฟลว์ตรงนี้เราก็จะคิดถึงโรคกลุ่มที่เป็น endometriosis มากที่สุด endomet สามารถเข้ากับสิ่งที่เจอได้ไหมบอกว่าคำเจอก้อนที่ท้องด้วยก้อนที่รังไข่ข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คือเหมือนกับเราเขียนกระบวนการคิดของตัวเองแยกไว้แล้วก็มาค่อยมาดูเทียบกับเฉลยว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเรามีตรงไหนที่โฟลว์ผิดทางหรือเปล่าเช่น
บางทีอาจจะผิดตรงนี้ก็ได้เขาไม่ได้เป็นดิสพาราเนียนะแต่ตรงนี้มันเป็นมาจากทรอมาอื่นของเขาอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย abnormal uterine bleeding ก็ approach อาจจะไม่ควร approach แยกอาการแบบนี้แต่ควรจะไป approach ตามอะไรตามช่วงอายุหรือว่าตาม anatomy ไล่ลงมาตั้งแต่ uterus vagina อะไรเงี้ยคือมันก็มีได้หลากหลายมากว่ากระบวนการคิดเราจะผิดตรงไหนกระบวนการคิดของเราตรงไหนที่มันไม่รัดกุมตรงไหนที่มันไม่สเปซิฟิกเพียงพอหรือตรงไหนที่เราหลุดประเด็นไปถ้าเรามีการเขียนโปรเซสของเราที่ทำไปด้วยตรงนี้มันก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นนะฮะซึ่งไอ้นี่มันสำคัญยังไงก็เพราะว่าทุกวันนี้ข้อสอบ NL เนี่ยครับมันออกไม่ซ้ำกันเนื่องจากว่าข้อสอบ NL ที่แต่ก่อนมันซ้ำเพราะว่ามันออกวนไปวนมากับอาจารย์ไม่กี่คนหรือไม่มันก็คือออกจากคันข้อสอบเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ทุกวันนี้คือข้อสอบ NL มันก็มีการเปลี่ยนล้างครูใหม่มีให้อาจารย์รุ่นใหม่ๆได้ออกข้อสอบมาจากทั่วประเทศบ้างนะคือมันก็มีค่าออกข้อสอบเป็นแรงจูงใจนั่นแหละแต่ก็คือมันก็เป็นข้อสอบใหม่ๆที่โฟลว์เข้ามาในระบบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะบางข้อมันก็จะยังบั๊กอยู่อาจจะยังมีความสับสนบ้างอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็ต้องค่อยๆให้เวลามันขัดเกลาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สามารถร้องเรียนได้แต่ว่าลองเรียนแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดด้วยคือในเมื่อเราไม่สามารถไปแก้ข้อสอบได้เราก็จัดการแก้ให้ตัวเองอย่างน้อยก็มองเห็นโจทย์ให้ชัดๆก่อนว่าเขาต้องการอะไรอย่างน้อยมันก็จะทำให้เรามีโฟลว์แนวคิดมากพอที่จะทำให้ทำข้ออื่นๆได้นะฮะทำให้ถ้าเจอข้อไอเดียเดียวกันที่มันจะไม่ติดปักเราก็ทำได้จริงๆอันนี้ก็เป็นธีมคล้ายๆกันนะในชั้นคลินิกคล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้นี้คือเราให้อภัยตัวเองในวันที่เรายังไม่เก่งแล้วก็เราก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยในการที่มันไม่มีอะไร 100% ในเมดิซีนบางอย่างมันไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำบางอย่างมันมีแต่บั๊กมันมีแต่ความกำกวมมีแต่ความผิดพลาดเต็มไปหมดนะฮะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเราเช่นเอ๊ะเวนเยินไม่ได้กินข้าวสักทีเอ๊ะทำไมวันนี้เคสมันเข้าเยอะมากแล้วแบบนี้จะได้ปัดรายงานไหมใบเหลืองก็ยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นของที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราพอเรายิ่งค่อยๆโตไปเราจะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราอย่าไปเสียเวลากับมันมากเราให้เวลากับสิ่งที่เราควบคุมได้เราปล่อยวางมันบ้างนะซึ่งยิ่งปล่อยวางได้เร็วเท่าไหร่ชีวิตคลินิกก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะครับประมาณนั้นซึ่งพอเมื่อข้อสอบเนี่ยมันไม่ซ้ำเนี่ยและเราก็ไปคาดหวังให้มันซ้ำไม่ได้นะฮะคือตอนหลังๆก็จะเจอว่าคนที่เดาไปว่าข้อสอบซ้ำแล้วอ่านแต่ข้อสอบเก่าประเภทแบบเหมือนกินเข้าไปนะฮะคือการอ่านข้อสอบเก่าแบบกินกับกินอ่านข้อสอบเก่าแบบศึกษา approach ตัวเองอ่านแนวคิดของตัวเองต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคือประเภทกินมันก็จะจำได้แค่ว่าเฮ้ยถ้าข้อนี้มาแบบนี้ตอบแบบนี้แต่เขาก็จะไม่ได้จำว่า flow ของเขาที่คิดไปจนถึงจุดนั้นมันมาได้ยังไงถ้ามันมีการเปลี่ยนโจทย์กลางทางเปลี่ยนเพศเปลี่ยนอายุผู้ป่วยเปลี่ยนบางคอนดิชันจากไอเป็นไม่ไอจากเจ็บหน้าอกเป็นไม่เจ็บหน้าอกแค่นี้ฮะมันก็ไม่สามารถตอบข้อเดิมได้แล้วพวกนั้นก็จะเจ๋งนะครับดังนั้นแล้วยังไงการรู้จัก approach รู้จักแนวทางพวกนี้ไว้ก็ดีที่สุดยังไงแต่ละวอร์ดมันก็มี common approach เหมือนเดิมฮะคือมนุษย์มันไม่ได้มีวิวัฒนาการไปเหมือนเดิมหรือว่าต่อให้มันมีโรคใหม่ๆคนพบขึ้นมามีวิธีการรักษาใหม่ๆคนพบขึ้นมาเนี่ยคนไข้มันก็มาหาหมอด้วยเรื่องเดิมนั่นแหละคือถ้ามันเป็นหมอที่มาหาเม็ดอย่างเงี้ยมันก็มีไม่กี่อย่างอะไข้ปวดท้องเจ็บหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยนะฮะมันคงไม่มีใครอยู่ดีๆมีอาการแบบสูดกลิ่นทั้งหูดูทางสะดืออะไรอย่างงี้โผล่มาได้นะฮะมันคงไม่มีวิวัฒนาการของมนุษย์เร็วขนาดนั้นคือสุดท้ายต่อให้อะไรจะไปไกลแค่ไหนอะมันก็มาจากรากฐานเดิมๆคือมนุษย์มันก็มาหาคนไข้ด้วยอาการมาหาหมอด้วยอาการเดิมตั้งแต่ยุคฮิปโปเครติสถึงวันนี้ 2,000-3,000 ปีมันก็มาอาการเดิมนะฮะต้องลองไปอ่านคัมภีร์แพทย์เก่าๆดูคือหลายครั้งเราชอบคิดว่าการแพทย์เรามันพัฒนาไปเหนือการแพทย์สมัยก่อนมากจนเป็นคนละโลกกันจริงๆแล้วมันก็ยังใช้แนวทางเดียวกันยังมีไอเดียเดียวกันอยู่แค่ว่าคนโบราณเขาไม่ได้ศึกษาหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอินเวสติเกชันอะไรที่มันสามารถพิสูจน์การค้นพบของเขาหรือไอเดียการรักษาของเขาได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาบันทึกไว้ว่าเขาเจอผู้ป่วยเป็นยังไงหน้าตาของโรครอยโรคอะไรต่างๆเป็นยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนไปนะครับจากอดีตถึงปัจจุบันดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำข้อสอบไม่ได้แค่เพราะข้อสอบมันเปลี่ยนสุดท้ายเราก็เจอโรคเดิมๆเราก็เจอพรีเซนเทชันแบบเดิมๆนะฮะหรือต่อให้มันจะมีการค้นพบอะไรใหม่ๆขึ้นมาจริงๆอ่ะมันก็ยังไม่มาเข้าหลักสูตรแพทยศาสตร์ใน5ปี10ปีนะเนื่องจากว่ามันมีแรงเฉื่อยเยอะนะครับในการที่จะแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยในมหาลัยไหนในประเทศไหนก็ตามเนื่องจากว่ามันก็ต้องมีการถกเถียงกันว่า
ไอ้เนื้อหาใหม่เนี่ยหมอจบใหม่มันก็คงไม่ได้ตรวจเองหรอกมันก็เป็นโรคเฉพาะทางมันก็เป็นไอเดียที่ไม่น่าจะได้เอามาคิดอะไรยกเว้นแต่อะไรที่มันเปลี่ยนโลกแบบเปลี่ยนจริงๆเช่นพวกเรื่อง DNA สารพันธุกรรมจีโนมอะไรพวกนั้นนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นแนวทางการรักษาโรคที่มันแอดวานซ์มากๆเช่นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์อย่างเงี้ยต่อให้เขาจะค้นพบการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ก็จริงแต่ว่า1นักศึกษาแพทย์มันไม่มีใครไปผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ได้อยู่แล้วเอาแค่เล่นเกม ROV ให้ชนะมันยังชนะไม่ได้กันเลยนะครับข้อ2คือต่อให้ผ่าตัดได้แต่ว่ามันไม่ได้มีทุกทีแล้วมันไม่ได้สอดคล้องกับโจทย์ของชีวิตจริงที่เราจะจบไปคงไม่มีใครจบไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลศูนย์แล้วมันมีหุ่นยนต์ให้ผ่าทุกวันอย่างนั้นนะแล้วมันก็ไม่มาอยู่ในหลักสูตรมันก็ไม่มาอยู่ในข้อสอบแน่ๆเป็นเวลาอย่างน้อยก็นานเป็น10ปีเลยนะครับหลายๆอย่างมันก็เป็นในฐานะตรงกันข้ามเหมือนกันคืออะไรที่มันเป็นบูชิตอะไรที่มันเป็นทฤษฎีที่มันอัปเดตไปแล้วในหลักสูตรแพทยศาสตร์ประดิษฐ์มันก็ไม่สามารถออกไปได้ง่ายๆเพราะมันก็จะมีคนหรือว่ามีกลุ่มคนที่ออกไอเดียเหมือนเดิมว่าเฮ้ยมันก็สอนไม่เหอะเฮ้ยอันนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากนี่นาเฮ้ยอันนี้ก็เขาก็เชื่ออย่างนี้กันมานานแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันคือแรงเฉื่อยในเรื่องของการศึกษาแพทย์ซึ่งก็คือสิ่งที่เราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรในอนาคตดีขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมฮะวันที่เรายังเปลี่ยนหลักสูตรไม่ได้เราทำหน้าที่ของตัวเองตรงหน้าให้ดีที่สุดก่อนเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเราจะได้สามารถไปเห็นในมุมที่กว้างขึ้นแล้วไปแก้ไขอะไรบางอย่างได้นะฮะก็เนี่ยแหละครับการเรียนรู้จากแนวข้อสอบเอาเบสิกก็ประมาณนี้รู้จัก approach รู้จักโลกต่างๆของแต่ละวอร์ดไว้รู้จักว่ามันมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างโดยการไปดูพวกของเกณฑ์ดูข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนว่าตรงเซสชันเนี้ยผมจะไม่สามารถเอาข้อสอบเก่ามาลงได้นะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นติดลิขสิทธิ์ของสรวแล้วก็ข้อสอบเก่าที่ลงกันแบบ unofficial ก็คือไม่อยากเอามาเผยแพร่นะครับดังนั้นแล้วจะพูดลอยๆเป็นประเด็นละกันนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับประเด็นอะไรที่ต้องเน้นในการทำข้อสอบชั้นคลินิกบ้างนะครับประเด็นเนี้ยที่มันต้องรู้ก็คือเราใช้ไอเดีย approach แบบตะกี้นี้ใช่ปะคือเราต้องรู้ approach ดังนั้นแล้วก่อนที่เราจะเริ่มต้น approach ได้เราต้องมีสารตั้งต้นของ approach ก่อนสารตั้งต้นของ approach คือการเก็บข้อมูลที่เป็นพวก patient fact ต่างๆนะฮะพวกข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไข้คนนั้นๆเช่นคนไข้อายุเท่าไหร่คนไข้เพศอะไรคนไข้นี้มี underlying disease อะไรคนไข้นี้เป็นชนชาติอะไรนะฮะหรืออยู่จังหวัดไหนคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรของท่านนะครับคือเรารู้จักพวกที่เป็นแฟกต์พวกนี้ไว้มันจะทำให้เราเห็นภาพว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคอะไรนะข้อหนึ่งคือมันทำให้สโคปโรคได้โดยเฉพาะโรคที่มันออกบ่อยๆนะเหมือนอย่างตัวอย่าง DM ที่บอกไปตะกี้นี้หรือว่าเจ็บคอผู้ใหญ่กับเจ็บคอเด็กก็ไม่เหมือนกันนะอย่างผู้ใหญ่มันก็แทบจะไม่มีใครเป็นพวกสเตปโทสอย่างเงี้ยนะฮะแล้วลงไตไปเป็น APSGN พวกนั้นก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่ก็เป็นไวรัลมากกว่ามันทำให้เราเห็นสโคปได้ว่ามันจะมาแนวประมาณไหนเป็นคนไข้คลาสสิคอลพรีเซนเทชันคือเป็นคนไข้คลาสสิกเลยแบบพูดถึงคนไข้หน้าตาประมาณนี้เราก็จะนึกถึงโรคอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่คลาสสิกกับอีกอันนึงก็คือมันทำให้เราสามารถวิชวลไลซ์มันทำให้เราสามารถแบบเห็นคนไข้ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าต่อตาได้นะคือเวลาที่เราพูดถึงสมมติเราบอกเด็กชายอายุ6ขวบอย่างเงี้ยเราก็จะจินตนาการว่ามีเด็กอายุ6ขวบมาอยู่ตรงหน้าเราไอเด็กคนนี้ไอยังไงไอต่างจากผู้ใหญ่ไอไหมไอต่างจากคนแก่ไอไหมไอต่างจากนิวบอร์นไอร้องไห้ไหมอย่างเงี้ยฮะซึ่งอันนี้มันก็จะมาประกอบกับที่เราบอกไปตอน 200% ว่ามันมาจากเรื่องของบุญเก่าเนี่ยแหละบุญเก่าที่เราได้ไปเห็นคนไข้มาบุญเก่าที่เราได้เคยเจอคลาสสิกพรีเซนเทชันแบบนี้มาแล้วเรานึกถึงโรคอะไรมากน้อยในตอนนั้นที่เราไปนั่งเฉียนกับอาจารย์นั่งคิดกันรุ่นพี่เนี่ยเราคิดถึงโรคอะไรกันเราก็จะเอามาใช้ได้ผ่านการนึกถึงคนไข้ที่ปรากฏขึ้นมาในข้อสอบได้เนี่ยก็คือดูจากพวกข้อมูลพื้นฐานนี่แหละครับว่าอายุเท่าไหร่เพศอะไรอะไรเงี้ยนะครับมี underlying disease ไหมสูบบุหรี่ดื่มสุราไหมเนี่ยนะฮะก็คืออย่างแรกเราเก็บข้อมูลที่เป็นพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับข้อต่อไปก็คือเราต้องรู้ chief complaint ก็คือรู้ว่ามันมาด้วยอะไรแบบไหนนะฮะก็คือข้อสอบมันต้องการที่จะทดสอบวิธีการ approach chief complaint อะไรของเราก็คือต้องกำหนดออกมา1อันแล้วก็รู้จัก symptomatology รู้จักอาการวิทยาของมันแล้วก็รู้จักกับวิธี approach ที่ถูกต้องนะจะ approach ยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกเก็บประสบการณ์จากข้อสอบเก่าเยอะเหมือนกันนะฮะบางข้อสอบมันก็จะมีออกแบบชี้คอมเพลนต์เดิมๆแต่ว่าโรคมันไม่เดิมๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือก็ต้องค่อยๆฝึก approach ไป
ว่ามันเป็นตรงไหนของ approach ที่เราชอบหลงทางบ้างเราก็จดไว้บางครั้งที่ผมชอบทำก็คือถ้า approach ไหนที่ทำผิดบ่อยๆผมทำเป็น post it แล้วแปะไว้ฝาผนังเลยหรือไม่บางครั้งก็คือเขียนเป็นกระดาษ A4 ไว้เลยก็ได้นะฮะเราแปะไว้ที่ห้องอ่านหนังสือนะครับมันก็จะทำให้เราระลึกชาติได้ว่าเฮ้ย approach นี้เดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นมาใหม่อีกแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นทำให้เราแบบจดจำมันในสมองได้นานขึ้นนั่นเองการโน้ตพวก approach ต่างๆไว้เพราะอย่างที่บอกนะว่ามันสำคัญกว่าการแค่มีความรู้อย่างเดียวหรือการตอบได้ก็ไม่การันตีว่าเราจะตอบได้ตลอดไปนะครับก็นี่ก็คือการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยทีนี้ต่อไปสิ่งที่เราต้องรู้อีกก็คือพวก key fact ต่างๆที่มันแยกการวินิจฉัยจากกันนะฮะ key fact ที่ทำให้อาการที่คล้ายๆกันเนี่ยมันเฉียดแล้วออกจากกันได้นะครับเช่นเมื่อกี้นี้เรายกตัวอย่างไปเรื่องของการเจ็บคอเนาะเรื่องของเซนทอร์ไครทีเรียอย่างเงี้ยว่าอาการเจ็บคอที่มันมาจากแบคทีเรียคือพวกของกรุ๊ป A Spectrode กับพวกของไวรัสอย่าง Infectious Mononucleosis หรือ Influenza เนี่ยเวลาที่มันแยกกันสิ่งที่เขาสอบอยากจะให้แยกก็คือเรื่องของประเด็นการไอนะฮะว่าถ้ามันเป็นประเภทของ Spectrode มันมักจะไม่ไอแล้วก็มักจะมี Lymphadenopathy ที่เป็นเหมือนกับต่อมน้ำเหลืองอักเสบที่คอขนาดใหญ่เป็นพิเศษในขณะที่ Influenza อย่างนี้จะไม่ค่อยเป็นนะครับอันนี้ก็เป็น Key Fact ที่ใช้ในการแยกหรือว่าประเด็นเรื่องของในช่องท้องเรามีสิ่งที่เรียกว่าคูเวอร์เซียไซน์นะฮะหรือว่าคูเวอร์เซียเราที่เราบอกว่าในคนที่มีอาการเหลืองแล้วก็กดถุงน้ำดีแล้วไม่เจ็บเนี่ยไม่มีเวลฟี่ไซน์เนี่ยมันมักจะเป็นโรคที่เป็นมะเร็งที่ทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินน้ำดีเช่นพวกเพอริแอมพูลารีซีเอทั้งหลายนะแต่ถ้าเกิดว่ามันกดแล้วเจ็บมันก็มักจะเป็นพวกของแอสเซนดิ้งโคลังเจติสหรือว่าอะคิวโคลีซิสไซติสอย่างเงี้ยนะครับคือเหมือนกับว่าในเฉียนหรือว่าในกลุ่มโรคที่ใกล้ๆกันคล้ายๆกันเนี่ยเรามันจะมีคีย์แฟกต์ไม่กี่อันที่มันสามารถใช้แยกโรคออกจากกันได้ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ในโดยเฉพาะในโรคที่มันต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยในการได้แยกกันนะฮะคีย์แฟกต์ต่างๆมันก็จะออกคีย์แฟกต์เดิมๆไอเดียเดิมๆนั่นแหละฮะเช่นข้อสอบคลาสสิก AL2 อันนึงก็คือให้แยกระหว่างแมสไซติสกับเบรสแอบเซสอะแบบหลังจากที่คลอดลูกเสร็จแล้วก็จะให้นมลูกแล้วเจ็บเต้านมคีย์แฟกต์ที่ใช้ในการแยก2ตัวนี้ออกจากกันก็คือเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วปวดข้างเดียวหรือปวด2ข้างมีหนองไหลออกมาไหมมีเลือดไหลออกมาไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือคีย์แฟกต์หรือประเด็นที่ต้องใช้ในการแยกโรคซึ่งก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องโน้ตไว้หรือถ้าบางครั้งจำไม่ได้ก็แปะไว้ที่ฝาผนังนะฮะ writing on the wall แปะเข้าไปเลยอย่างนั้นน่ะนะฮะต่อไปก็คือเรื่องของไครทีเรียประเด็นเรื่องของไครทีเรียเองก็เป็นอะไรที่สำคัญอย่างนึงเหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราวนวอร์ดเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เขาถามเราก็คือไครทีเรียอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ถามเป็นไครทีเรียโดยตรงนะฮะเนื่องจากว่าไครทีเรียมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของแพทยสภาเนื่องจากว่ามันก็แต่ละที่ก็ใช้ไม่เหมือนกันใช้กันหลายสำนักนะครับมันก็จะไม่ได้ถามเป็นไครทีเรียถามเป็นสกอร์ตรงๆแต่ว่ามันก็จะให้เห็นเป็นภาพรวมมากกว่าว่าในภาวะนั้นเราควรทำอะไรซึ่งไครทีเรียมันก็ค่อยล้อไปตรงนี้อีกทียกตัวอย่างเช่น Avogadro score นะฮะที่เอาไว้ประเมิน appendix Avogadro score นะฮะมันก็จะเอาไว้ดูว่ามันมีความคล้ายกับ classical presentation ของ appendix มากแค่ไหนนะครับเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็น Avogadro 0เลยคือไม่มีคลื่นไส้ไม่มีอาเจียนไม่มีเบื่ออาหารเลยกดท้องไปก็ไม่เจ็บเลยจะเจ็บอีกเดียวแต่ไม่มี rebound tenderness อย่างเงี้ยนะฮะโจทย์มันก็จะให้มาชัดๆเลยว่าอาการมันไม่เหมือน dixเหลืออาการเหมือนติดไปเลยเช่นมีเบื่ออาหารมีไข้ left shift ไว้เขาขึ้นไป 15,000 มี rebound tenderness light lower quadrant อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะชงมาเลยว่ามันเหมือนแต่ถ้ามันไม่เหมือนมันก็คือไม่เหมือนมันจะไม่ค่อยถามอะไรที่มันข้ามเส้นเนื่องจากว่าการจำคะแนนที่ตรงข้ามเส้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่วัดได้ว่าความสามารถในการเป็นบอร์ดหรือความสามารถในการคิดของเรามันไม่ใช่ประเด็นในการวัดไงเนื่องจากว่าแต่ละคนมันก็อาจจะมีวิธีวัดที่ไม่เหมือนกันถ้าอยากเป็นดิกอย่างนี้ไม่มีอวาราโดเป็นคะแนนหลักเนาะแต่ถ้าเป็นโรคแบบ SLE ไง SLE การจะตัดสินว่าเป็น SLE หรือเปล่ามันก็มีเกณฑ์หลายอันเนาะมีแบบ2012 1990 2007อะไรต่างๆมากมายนะเกณฑ์ทางรูมาโตมันมีหลายเวอร์ชันมากมันก็ไม่ได้มีไกด์ไลน์เดียวที่มันจะแบบเป็นตัวชี้วัดตัดสินไปซะทุกเรื่องดังนั้นแล้วไครทีเรียหรือสกอร์อะไรต่างๆก็จะไม่ได้เป็นประเด็นที่เอามาให้คำนวณกันยกเว้นแต่อันที่มันเป็นสกอร์ที่ต้องรู้จักแน่แล้วมันไม่มีอันอื่นที่ใช้แทนนะเช่น Glasgow Coma Scale อันนี้ก็ต้องจำได้นะ Glasgow Coma Scale หรือว่า APGAR เงี้ย APGAR ก็
าจจะไม่ได้ถามเรื่องคำนวณโดยตรงแต่ก็ต้องรู้รายละเอียดของแอปเก่าว่าดูอะไรของเด็กบ้างเพื่อที่จะได้ประเมินถูกว่าเด็กคนนี้ควรจะทำอะไรเขาดีหรือเขามีความเสี่ยงการเกิดบางโรคเช่นเป็นโรคพวก cerebral palsy hypoxic ischemic encephalopathy อะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็คือต้องรู้ว่าใครที่เรียนต่างๆไม่ได้เกิดมาจากฟ้าแต่มันเกิดมาจากการเก็บข้อมูลทางสถิติเกิดมาจากการสังเกตของแพทย์เป็น10ๆ100ปีว่าโรคนี้มันควรจะใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ชีวตัดสินควรจะใช้อะไรมาทำให้เกณฑ์มันชัดเจนเพื่อที่จะได้สามารถแยกโรคที่มันไม่ใช่ออกไปบางเกณฑ์เกิดขึ้นมาเพื่อแยกสิ่งที่มันไม่ใช่จริงๆออกไปเช่นแชดแบสสกอร์สูงๆหรือสกอร์สูงๆแบบ3 4 5จนไปถึง9อาจจะไม่ได้มีความหมายเท่ากับการดูว่ามันเป็น0หรือมันเป็น1เพราะถ้ามันเป็น0โอกาสที่จะเกิดทรอมโบเอมโบลิซึมแทบจะไม่มีเลยในขณะที่ถ้ามันเป็น1 2 3มันก็ค่อยจะมีริสก์ขึ้นมาบ้างดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้แชดแบสมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะหาสิ่งที่เป็น truly low risk ที่เราจะไม่ต้องให้วอร์ฟารินนั่นเองนะฮะมันจะไม่เหมือนกับสกอร์อื่นที่มันสามารถ drop prognosis ได้ยิ่งสกอร์สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายนะครับเช่นพวก NYHA classification อันนี้ก็จะจริงจังหน่อยว่ายิ่ง classification สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งชิบหายมากเท่านั้นคือกิจกรรมในชีวิตที่โดนโรคหัวใจจำกัดก็จะมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรู้จักที่มาแต่ละสกอร์รู้จักความหมายของแต่ละสกอร์ไม่ใช่สักแต่ว่าคำนวณให้เป็นแล้วก็เอาไปเขียนในรายงานแต่รู้ว่าสกอร์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรและวัตถุประสงค์ของสกอร์นั้นเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าเราไม่รู้จักเครื่องมือของเราเลยเราสักแต่ว่าเราใช้ไปเรื่อยๆตามรูทีนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะแหวงกับเราเองในวันที่มันเกิดไปอยู่ในจุดที่มันคลุมเครือจุดที่เครื่องมือมันไม่รองรับการใช้นะเช่นการสกอร์โคมาสเกลมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์เนื่องจากว่าถ้าอ่านเนี่ยมันบอกว่ามันคือโคมาสเกลโคมาหมายความว่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้ในผู้ป่วยที่ศีรษะกระแทกอุบัติเหตุอย่างนั้นนะฮะแต่มันไม่ได้เอามาออกแบบให้มาใช้กับผู้ป่วยที่เป็น alteration of consciousness แบบเป็นพวกelectrolyte ผิดปกติหรือมี meningitis encephalitis พวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินของการสโคมามันก็จะประเมินพวกนั้นได้ไม่ละเอียดพอดังนั้นแล้วถ้ามันเป็นสโตรกเขาก็เลยต้องมีอย่างอื่นขึ้นมาประเมินแทนเช่น NIHSS score หรือว่าสกอร์ที่เอาไว้ประเมิน ischemic stroke ที่มาจากภาพ CT อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องมีอย่างอื่นขึ้นมาทดแทนเพราะฉะนั้นการเข้าใจ limitation การเข้าใจขีดจำกัดว่าสกอร์แต่ละอันทำอะไรได้ใช้ได้ในสถานการณ์ไหนเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญนะครับแต่ถ้ายิ่งสำคัญไปยิ่งกว่านั้นก็คือรู้ว่าสกอร์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วพอแปลมาเป็นคลินิกแปลมาเป็นภาษาคนไข้จริงๆแล้วเนี่ยการมีสกอร์สูงการมีสกอร์ต่ำมันสะท้อนออกมาให้เห็นผ่านอาการอะไรผ่านการสักวัดการตรวจร่างกายแบบไหนนะฮะอันนั้นแหละคือสิ่งที่จะทำให้ทำหลักข้อสอบได้เพราะข้อสอบมันไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มาถามสกอร์เราตรงๆแต่ว่ามันจะถามว่าเรารู้หรือเปล่าว่าลักษณะคนไข้แบบถ้ามันเป็นประมาณนี้มันเหมือนโรคนี้ถ้ามันเป็นประมาณนี้มันไม่เหมือนโรคนี้เรารู้หรือเปล่ามันถามแบบนั้นมากกว่านะครับอย่าไปยึดติดกับสกอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าเกินไปให้รู้ว่ามันมาจากอะไรแต่ไม่ต้องไปท่องแบบท่องดะมันไม่ได้มีประโยชน์มากนะเรื่องของ positive กับ negative fact บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงที่มันจะเอามาถามบ่อยๆก็คือโดยปกติเนี่ยการออกแบบข้อสอบของชั้นคลินิกหรือแม้แต่ชั้นพีคลินิกก็ตามเราจะออกแบบว่าอยากจะให้ถาม positive fact ก็คือข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงนะฮะว่าในโลกนั้นเราต้องใช้ยาแบบนี้ต้องทำอย่างนี้แต่ว่า negative fact เช่นเราต้องไม่ใช้ยาตัวนี้เราต้องไม่ทำแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกได้ถ้าเกิดมันสำคัญมากๆนะฮะตัวอย่าง negative fact เช่นถ้าเกิดว่าเป็นโรคหัวใจกินยาไนเตรตอยู่ห้ามทำอะไรก็คือห้ามกินไวอาก้าห้ามกินยาซิลดานาฟิลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นถ้าพูดตามภาษาไกด์ไลน์คือเป็นคำแนะนำแบบแคตตากรี3คือห้ามมีหลักฐานว่ามันอันตรายอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าให้วอร์ฟารินในผู้ป่วยที่เป็นใช้โพสเทติกวาล์วใช้ลิ้นหัวใจเทียมเป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ห้ามหรือว่าให้ยาละลายลิ่มเลือดให้เป็นไฟบิโนไลติกในคนที่เป็น PE ไปโดยที่ไม่ imaging ดูก่อนโดยที่ไม่ไป echo ดูหัวใจก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ bleed ชิบหายได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้อุ่นหนักขนาดนั้นมันสามารถใช้พวกเฮปารินอะไรอย่างนี้ในขั้นเบื้องต้นได้แต่การให้ทอมโบไลติกในคนที่ยังไม่ได้ประเมิน risk อย่างละเอียดเนี่ยมันทำให้ bleed ในหัวได้เยอะมาก 40-50% เลยนะครับดังนั้นแล้วข้อมูลที่มันเป็น negative fact พวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามทำห้ามใช้ยานี้ห้ามวิธีนี้ห้ามนะฮะมันก็จะถามเฉพาะในอันที่มันเป็นประเด็นที่มันเน้นว่าห้ามจริงๆเท่านั้นส่วนใหญ่คำถามว่าจะเป็นอย่างไงครับคือเคลียร์คัทไปเลยว่าแนะนำให้ทำจริงๆนะกับไม่แนะนำให้ทำอะไรที่มันก้ำกึ่งกันมักจะไม่ถามสักเท่าไ
แต่ถ้ามันถามเข้ามาจริงๆเราก็ต้องใช้ประสบการณ์เราช่าง risk benefit เอานะครับว่าการทำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์กับโทษต่างกันยังไงมันเหมาะกับผู้ป่วยคนนี้หรือเปล่าความเสี่ยงมากไปไหมส่วนใหญ่มันก็ใช้ประเมินในการผ่าตัดนะครับว่าเราก็เตรียมวิธีการพรีออกมาเนาะทั้งในวิสัญญีทั้งในสัตว์เองก็คือดูว่าเขามีโรคประจำตัวมากน้อยแค่ไหนอายุเท่าไหร่สภาพแบบนี้ไปผ่าไหวไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ตัดสินได้ว่าจะรักษาแนวนี้ดีไหมอย่างนั้นก็ด้วยนะครับนี่ก็หลายประเด็นมากแหละสุดท้ายเอาอีกสักประเด็นหนึ่งแล้วกันนะฮะก็คือประเด็นของคำถามนะครับคำถามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะถามอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของ investigation หรือ diagnosis แล้วก็เรื่องของ management นะฮะในเรื่องของ diagnosis อ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ดูลักษณะทั่วไปก็พอจะ diagnose ได้ว่ามันเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าส่วนที่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องของ management คือ management เนี่ยมันก็จะมีข้อสอบหลายๆแบบนะฮะเช่นถามว่า initial management ควรจะทำอะไรก่อนนะครับซึ่งถ้ามันมีอันดับก่อนหลังเนี่ย initial มันก็คือทำของที่ต้องทำอย่างแรกก่อนเช่นถ้ามันเป็น trauma อย่างนี้มันก็ต้องประเมินตาม A B C D E ตามลำดับนะฮะเช่นถ้าคนโดนไฟไหม้โดนอะไรอย่างนี้มาส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าก็ตอบใส่ทิ้วไปเลยแต่ถามว่าทำไมต้องสอบตอบใส่ทิ้วก็เพราะว่าการมีภาวะไฟไหม้มันทำให้เกิดพวกคอร์ดลาริงเจอร์เอเดม่าได้ถ้าเกิดว่าดีเลย์การใส่ทิ้วมันจะใส่ไม่เข้าดังนั้นเราก็ต้องใส่ก่อนนะฮะการขาดอากาศการแอร์เวย์พังมันส่งความเสียหายมากกว่าบรีทติ้งพังเพราะว่าบรีทติ้งกว่ามันจะพังได้มันต้องใช้เวลานานในขณะที่แอร์เวย์ออบสตรักชันมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยใน ABCDE เขาก็เลยต้องให้ stabilize A ก่อน B นั่นเองมันก็จะมีเหตุผลในการทำอะไรหลายอย่างเรียงไปนะ initial managementเช่นถ้าเป็นอาการเหมือนเป็น MI มาอะไรอย่างนี้ก็ต้องส่ง EKG ก่อนหรือว่าไม่ก็ต้องให้โหลดเป็นแอสไพรินดูอัลแอนติเพลตก่อนที่จะไปทำ PCI อย่างเงี้ยนะครับก็คือเรารู้ว่า Initial ต้องทำอะไรไอ้คำว่า Initial เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกส่วนใหญ่ก็คือดูในเคส Emergency มันก็ทำได้ตัวที่จะมีปัญหาคือคีย์เวิร์ดคำนี้ฮะคำว่า Most Appropriate Management คำว่า Most Appropriate Management เนี่ยก็คือคำนี้มันกำกวมมากนะฮะแล้วมันก็เป็นบั๊กของข้อสอบ NL 2ที่ยังมีอยู่หลายๆข้อในปัจจุบันแต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเลยแหละก็คือมันไม่รู้ว่าอะไรคำว่า appropriate เหมาะสมเนี่ยมันแปลว่าเราควรจะตอบเป็น initial ดีหรือควรจะตอบเป็น definite ดีนะครับเราควรจะตอบเป็น initial หรือ definite จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าตอบแบบกับปั้นทุบดินก็คือดูแบบ case by case ไปดูแต่ละข้อว่าเขาเหมือนจะต้องการอะไรจากเราเหมือนอ่านเจตนาคนออกข้อสอบนะฮะแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับถ้าคำแนะนำที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือเราต้องค่อยๆแยกทีละกรณีกันนะว่าเช่นถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรที่มีลำดับชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่มีลำดับชัดเจนอยู่แล้วก็ตอบ initial ก่อนนะฮะเช่นถ้าเขาถามเป็นอัลกอริทึม ACLS เนี่ยแล้วมันถาม most appropriate management เราก็ต้องตอบขั้นตอนต่อไปเช่นถ้ามันเป็น PEA ขั้นตอนต่อไปก็คือต้อง resume CPR หรือว่า start adrenaline อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันมีลำดับชัดเจนเป็นอัลกอริทึมไปก็ควรจะตอบอย่างนั้นเช่นถ้าเป็น DKA แล้วถามว่า most appropriate ต้องทำอะไรก่อนระหว่างโหลดน้ำอินซูลินก็การโหลดสไลด์สำคัญกว่าเพราะว่าความตายส่วนใหญ่ของไอDKA ไม่ได้มาจากน้ำตาลเกินแต่ว่ามาจากการที่สารน้ำขาดเกิดจากการที่โพลียูเรียเสียน้ำจำนวนมากแล้วร่างกายดีไฮเดรตหนักมากแล้วก็คือต้องรู้ว่าอะไรทำก่อนหลังนั่นเองถ้า most appropriate ถามแล้วมันมีลำดับชัดเจนก็ตอบแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีลำดับชัดเจนสมมติว่ามันมี2อย่างที่ทำไปพร้อมๆกันได้สมมติว่ามันมี2อย่างทำพร้อมๆกันได้เนี่ยก็ดูว่า2อย่างนี้มันขัดกันเองไหมนะ2อย่างขัดกันเองไหมเช่นสมมติว่ามันถามว่าเป็น MI มาแล้วก็มีช้อยให้เลือกว่าอะไร appropriate ที่สุดถ้ามันมีระหว่าง dual anti platelet กับ PCI อย่างเงี้ยฮะเราก็ควรจะเลือกอันที่มันเป็นอันสุดท้ายฮะควรจะเลือกอันที่เป็น definite เนื่องจากว่าในข้อสอบ multiple choice เนี่ยมันจะตีความหมายว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกข้อหนึ่งแสดงว่าเราไม่ทำอีกข้อหนึ่งก็คือเลือกระหว่างว่าเรา PCI แต่ไม่ให้ dual anti platelet กับให้ dual anti platelet แต่ไม่ PCI เนี่ยอันไหนชิบหายก็กันอันไหนเป็นทางเลือกที่ถูกต้องนะฮะถ้าเกิดจะเป็น most appropriate จริงๆก็คือ PCI เนี่ยเป็นคำตอบที่ undefinite มากกว่านะครับถ้ามันต้องเท่ากันเนี่ยก็เลือกอันที่มันเป็น definite ประมาณนั้นบางอันมันทำไปพร้อมๆกันได้แต่ว่ามันสร้างความชิบหายได้ถ้าเกิดว่าไ
ไปทำอย่างอื่นก่อนนะฮะเช่นถามว่ามาเป็น PE Massive PE เลยแล้วจะให้อะไรดีก็คือมันมีให้เฮปารินสมมติบอกว่าให้เฮปารินกับให้สเตปโตไคเนสอย่างเงี้ยนะครับหรือให้อัลติเพลสให้ทอมโบไลติกนั่นแหละสองอันนี้มันสามารถทำไปในเวลาใกล้ๆกันได้นะครับแล้วมันจริงๆมันต้องทำทั้งสองอย่างแต่ว่าการให้สเตปโตไคเนสก็อย่างที่บอกไปว่ามันทำให้เกิดโอกาสดีได้ถ้าเกิดว่าไม่ไปเอ็กโคหรือไม่ไปยืนยันก่อนว่ามันแมสซีฟจริงๆหรือว่ามันจะเกิดฮีโมเดนมีคอมโพรไมส์แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันออกมาอย่างนี้เราก็ต้องตอบอันที่มันเซฟกว่าก่อนนะครับก็คือตอบว่าอย่างไรก็ให้ปริมไปก่อนก็น่าจะ appropriate กว่าประมาณนั้นถ้าอันหนึ่งมันอันตรายอันหนึ่งมันดีก็ควรจะเลือกอันที่มันไม่ดูห้ามอันที่มันไม่อันตรายอันที่มันแบบไม่ส่งผลกระทบที่เป็นผลกระทบด้านลบมากเกินไปนะฮะหรือว่าบางอย่างก็คือถ้ามันเป็นแนวสันอย่างเงี้ยสันเนี่ยจริงๆแล้วข้อสอบลงกองของสันหรือข้อสอบ NL ของสันเนี่ยมันมีไอเดียเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นออโทพีดิกหรือว่าจะเป็นสูเนี่ยมันมีไอเดียเหมือนกันคือเราจะสามารถรู้ได้หรือเปล่าว่าภาวะไหนที่ต้องผ่าคือมันไม่มาถามรายละเอียดการผ่าหรอกจะผ่ายังไงผ่าเมื่อไรผ่าที่ไหนแต่ว่ามันจะถามว่าเรามีออปชันอื่นก่อนที่จะผ่าหรือเปล่านะฮะออปชันอื่นก็มีทั้งออปชันที่เป็นเรื่องของการรักษาแบบเม็ดการรีแอชชัวคือยังไม่ทำอะไรดูไปก่อนแล้วก็การส่งอินเวสติเกชันเพิ่มเติมนะฮะซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าในภาวะไหนที่เรายังสามารถจะทำ investigation เพิ่มเติมได้ในภาวะไหนที่ไม่ต้องทำแล้วเข้า OR เลยอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นภาวะฉุกเฉินอย่าง aortic dissection อย่างเงี้ยมันก็จะมีช้อยหลอกว่าถ้ามัน unstable แล้วก็เอาไปทำ TTA ก่อนไหมคำตอบก็คือคนไข้ตายนะก็คือถ้ามันแตกปุ๊บ BP ก็ไม่ทันแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้อนั้นเราก็ไม่ควรจะตอบว่าส่งไปทำ CTA ก่อนในทางตรงกันข้ามถ้าบางโรคที่มันรอได้แล้วเราไม่ควรจะเอาไปผ่าโดยที่เรายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องตอบว่าเป็นอัลตราซาวด์หรือว่า CT อัมโดเมนก่อนหรือฟิล์มอย่างเงี้ยนะครับคือต้องรู้ว่าภาวะไหนที่เรารอได้ภาวะไหนที่รอไม่ได้ภาวะไหนที่รักษาด้วยเมดิคอลได้เช่นอันที่ชอบถามบ่อยๆก็เช่นพวกโรคปูดนะโรคที่เป็นฮิโมรอยต่างๆว่าเราจะทรีทฮิโมรอยยังไงเกรด1 2 3 4อันไหนที่ให้แช่วอร์มซิตบาร์ให้กินสโตนแลคเซทีฟได้อันไหนที่ต้องไปทำรับเบอร์แบนอันไหนที่ต้องไปทำฮีโมรอยเด็กโตมีพวกนี้นะครับคือเขาก็พยายามจะให้เรามีความรู้ว่าแบบไหนที่เรายังพอจะรักษาแบบคอนเซอร์เวทีฟรักษาแบบเมดิคอลรักษาแบบนอนเซอร์จิคอลได้นะครับคือเราก็มีความรู้ตรงนี้หรือแบบไหนที่รอไม่ได้เราต้องผ่าเลยมันก็คือความรู้โดยเฉพาะของสันนี่แหละที่เขาอยากให้เรารู้ในสันก็คืออินดิเคชันและคอนทราอินดิเคชันในการผ่าพรีออปโพสออปหลักๆอยู่ตรงนี้ส่วนพวกเทคนิคการผ่าอะไรพวกนี้คือสุดท้ายแล้วมันก็จะได้ไปเรียนต่อได้ไปสืบทอดกันในห้องผ่าตัดอยู่ดีการเรียนทฤษฎีไม่ค่อยมีประโยชน์หรือว่าไม่ค่อยจะเป็นขนาดนั้นนะฮะหมายถึงในระดับพบนะมันก็คือรู้เทคนิคไว้แค่ว่าให้ดูการผ่าตัดรู้เรื่องแต่ถามว่าเราจะได้ลงมือผ่าเองไหมก็ไม่นะฮะดังนั้นเราก็เน้นในประเด็นที่เขาอยากให้เราเน้นประเด็นที่เราต้องออกไปทำงานเป็น GP จริงๆก็คือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรให้ผ่ารู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรให้ผ่าการพรีออปการโพสออปคนไข้ดูอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือประเด็นของคำว่า most appropriate นะคือสุดท้ายมันก็คือการดู case by case นั่นแหละแต่อันนี้แค่เห็นคร่าวๆว่ามันก็คือใช้ไอเดียว่าทำอะไรแล้วมันไม่ดูห้ามทำอะไรแล้วมันเหมาะสมที่สุดสุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆได้มาเองคำว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเห็นคนไข้เห็น management เห็นผลของ management ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆมันจะได้ไอเดียเองว่าทำยังไงมันถึงจะเหมาะสมนะฮะก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยบุญเก่าทางคลินิกก็คือ 200% ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโจทย์มันก็จะไม่ไปเกินกว่านี้ถ้าโจทย์แย่กว่านี้ก็อาจจะถามว่าเป็นพวกของการให้คำแนะนำหลังกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพวกนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องค่อยๆไปเก็บสะสมกันเองในหนังสือมันก็จะไม่ได้เขียนไว้ทุกที่นะฮะมันก็จะไม่ได้เขียนไว้ครบแต่มันก็จะเขียนสำคัญๆไว้สำหรับบางโรคนะแบบเช่นพวกโรค OA พวกโรคข้ออะไรเงี้ยกลับบ้านไปแล้วต้องทำอะไรโรค MI ต่างๆนะโรคของพวกการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อย่างงี้ต้องมีการทรีตคู่นอนไหมต้องมีการเฝ้าระวังกินยาโปรฟิลาคซิสอะไรไหมพวกนี้มันก็จะมีบางอันที่อยู่ในหนังสือบางอันที่ต้องเรียนจากประสบการณ์จริงนะครับก็ขอให้ไปซักประวัติคุยกับคนไข้ไว้ให้เยอะนะฮะเก็บประสบการณ์ให้เยอะก่อนที่จะออกไปโลกความจริงแล้วประสบการณ์พวกนั้นมันก็จะช่วยทั้งในการทำงานจริงแล้วก็ในการมานึกในห้องสอบมันจะนึกออกเลยว่าเราเคยแนะนำอะไรเขาไปบ้างนะครับเราเคยพูดอะไรกับคนไข้ไปบ้างแล้วพูดไปแล้วเขาเข้าใจไหมหรือพูดไปแล้วประเด็นนี้มันอาจจะไม่ได้สำคัญมากหรือประเด็นอะไรที่มันสำคัญมากแล้วต้องห้ามลืมพูดเนี่ยนะครับประมาณนี้สำหรับประเด็นเรื่องของการเตรียมตัวสอบจากข้อสอบเก่านะสรุปใจความก็คือ
อ่านข้อสอบเก่าในระดับ NL 2หรือข้อสอบลงกองอย่าอ่านแต่ว่ามันตอบอะไรอย่าอ่านแบบ Q&A แต่ว่าให้อ่านว่าข้อนี้มันอาศัยกระบวนการคิดอะไรจากเรามันต้องการให้เรามีความรู้เกี่ยวกับไกด์ไลน์เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับ approach to อะไรแล้วเราก็ค่อยพัฒนาค่อยๆฝึกความคิดของเรานั่นเองว่าเราจะ approach ยังไงนะครับเรามีตรงไหนจับประเด็นให้ได้ว่าตรงไหนที่เราชอบผิดพลาดบ้างตรงไหนที่เราแก้ไขได้บ้างนะครับพวกคำถามก็คืออ่านภาษาไทยตีความไทยเป็นไทยออกแต่ว่าจริงๆข้อสอบเดี๋ยวนี้เป็นภาษาอังกฤษนี่ว่านะฮะก็ค่อยๆไปตีความไม่ออกนะฮะแล้วก็อย่าไปเชื่อข้อสอบพวกเฉลยข้อสอบเก่าบางครั้งมันก็ผิดได้นะครับคือเราอย่าไปคิดว่าคนที่เฉลยอย่างผมเองผมก็ยังเคยเฉลยข้อสอบเก่าผิดเลยแล้วโซเข้าไปแก้เดดไลน์รุ่นบ่อยๆนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่แอบโซลูทขนาดนั้นพวกคนเฉลยข้อสอบแต่ละคนเขาก็มีมาจากต่างสถาบันเจอประสบการณ์อะไรแตกต่างกันนะครับเราก็ตีความไปตามไอเดียตัวเองอย่าว่าแต่คนเฉลยเลยคนที่จดข้อสอบออกมาเขาก็จดได้ไม่ครบทุกคำบางครั้งเขาก็จดแล้วจำได้แค่เฉพาะคำที่เขารู้สึกว่ามันโดนใจหรือคำที่เขาคิดว่ามันถูกช้อยไหนที่เขาไม่รู้สึกว่าถูกเขาจะจำมาไม่ละเอียดอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีความผิดพลาดมาได้เรื่อยๆเหมือนเล่นเกมแบบกระซิบอะเกมกระซิบสุดท้ายแล้วที่ปลายทางเมสเซจมาจะไม่เหมือนเดิมเลยก็ได้นะฮะก็สำคัญกว่าการจำว่าข้อสอบมันเคยเขียนว่าอะไรออกว่าอะไรหรือเพื่อเราจดมาว่าอะไรก็คือรู้ว่าข้อสอบข้อนี้ข้อสอบแนวนี้มันต้องการอะไรจากเราแล้วเราก็ไปพัฒนาตามสิ่งที่เขาต้องการจากเราให้ได้เพราะมันก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้ในบทนั้นๆนั่นเองนะครับโอเคต่อมาการเตรียมตัวในเวลาจำกัดนะครับ 400% ซึ่งการเตรียมตัวในเวลาจำกัดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากอยู่นะครับเนื่องจากว่าในชั้นคลินิกเวลาเราก็น้อยต้องไปทำนู่นทำนี่ทุกเช้าเราชาร์จเนี่ยนะครับในการเตรียมตัวในเวลาจำกัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเอาเรื่องลงกองก่อนแล้วกันเอาลงกองเนี่ยฮะสมมติว่ากองหนึ่งผมอยู่กันสักประมาณ4อาทิตย์นะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นเตรียมตัวสอบในกองนั้นก็คือวันแรกที่ขึ้นนั่นเองนะครับโดยการเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราก็ใช้กลยุทธ์ที่ผ่านมานะครับอย่างแรกก่อนที่เราจะเริ่มสะสมบุญเก่าเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามีแต้มบุญอะไรให้เราสะสมบ้างก็คือถ้าเป็นผมปกติในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะไปหาข้อสอบเก่าของวอร์ดนั้นๆมาดูบวกกับดูซิลาบัสว่ามีอะไรให้เรียนบ้างบวกกับอาจจะไปดูเท็กซ์บุ๊กของวิชานั้นๆว่ามันมีประเด็นอะไรที่เรียกว่าเป็นมัสโนที่ต้องรู้บ้างนะคือเราเก็บข้อมูลกันตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยแต่ยังไม่ต้องเริ่มทำข้อสอบนะบางคนอาจจะเริ่มทำไปเลยแต่ว่าถ้าความรู้มันยังสะสมไม่พอการทำข้อสอบเก่ามันจะไม่ได้ฝึกแนวคิดแต่มันจะเป็นการท่องคำตอบแทนเพราะฉะนั้นข้อสอบเก่าจริงๆคือควรจะเริ่มทำในตอนที่เราเริ่มมีไอเดียเกี่ยวกับ approach เริ่มมีไอเดียเกี่ยวกับเริ่มเจอผู้ป่วยแล้วเริ่มมีบุญแล้วถึงจะเริ่มทำนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะชอบทำข้อสอบเก่าประมาณ2อาทิตย์หลังประมาณนี้ก็คือช่วงนี้ก็ช่วง2อาทิตย์แรกถือว่าเป็นช่วงฟาร์มนะฮะเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยเรียนรู้ประสบการณ์อะไรที่เยอะแล้วค่อยเริ่มทำข้อสอบเก่าจากช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือยังไงก็ดูไว้ตั้งแต่วันแรกๆเลยว่ามันจะออกอะไรนั่นเองความยากไม่ได้อยู่ที่การวางแผนพวกนี้หรอกค่ะพวกนี้มันก็ใช้ไอเดียเดิมจาก NL1 จากอะไรยีได้เรา objective based learning ตั้ง objective ให้ตัวเองมีการจับเวลาทำข้อสอบอะไรเงี้ยนะจริงๆจับก็ไม่ต้องจับก็ได้แหละมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเวลาข้อสอบคลินิกมันให้เวลาเยอะกว่าเวลาที่ทำไว้พอสมควรนะฮะถ้าเราบริหารเวลาดีๆเวลามันพออยู่แล้วไม่ได้เป็น speed test เหมือนใน NL1จุดที่มันจะยากเนี่ยคือ flexibility คือความยืดหยุ่นของตารางเวลาเราในการเตรียมสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกไปมันมีอีเวนท์ที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอนะเช่นรุ่นพี่นัดติวอาจารย์นัดดิสคัสรายงานเคสนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เวลาว่างหรือต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับมันมีประเด็นมาได้เสมอดังนั้นแล้วการฝึกความยืดหยุ่นในการอ่านหนังสือเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากคือมันอาจจะไม่สามารถที่จะจัดสเกจดูได้ต่อเนื่องเหมือนกับพีคลินิกที่เรารู้ว่าทุกวันมันเลิก4โมงเย็นแน่นอนก็กลับหอเวลาเท่านี้อ่านหนังสือเท่านี้ได้แต่ว่าในคลินิกมันมีวันเวนมันมีโพสต์เวนมันมีอีเวนต์ต่างๆที่เราคุมไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการจัดการเวลาแบบอื่นแทนเช่นอาจจะหาช่วงเวลาที่มันว่างในแต่ละวันเช่นช่วงเวลากินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครแตะเราหรือมาเรียกเราไปทำนู่นทำนี่ได้นะหรือว่าช่วงเวลาที่คนเขาไปทำผ่าตัดกากระบดช่วงเวลาที่รุ่นพี่เข้าคอนเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยครับมันมีจริงๆมันมีแกปเวลาว่างในแต่ละวันแต่บางคนอาจจะมองว่าเวลาว่างพวกนี้ที่มันแยกกันเป็นตอนๆเป็นช่วงๆเนี่ยมันไม่พอที่จะไปทำอะไรทั้งนั้นมันอาจจะว่างแค่10นาที20นาทีแต่ในเมื่อคลินิกมันไม่ได้ให้เวลาเราพักเยอะขนาดนั้นเราก็ต้องรู้จักวิธีการเก็บเกี่ยวจากช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาเล็กๆพวกนี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นเองนะครับก็อาจจะเริ่มจากรู้ว่าจะต้องเปิดสรุป
อันไหนเปิดหนังสืออันไหนค้างไว้แล้วก็ค่อยๆอ่านค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆในเวลาเล็กๆน้อยๆที่มีอย่าไปคิดว่าเราจะสามารถสร้างโมเมนต์หรือว่าฉวยเวลามาได้เพราะเวลาที่เราจะฉวยไปได้มันก็คือเวลาทำงานที่เราต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นในช่วงเวลาเล็กๆที่เรามีก็ใช้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็รู้จักว่าความยืดหยุ่นส่วนหนึ่งความยืดหยุ่นจริงๆมันเป็นอะไรที่มันเป็นด้านลบก็คือเวลาของเราไม่ใช่เวลาของเราใครจะเอาของเราไปอะไรยังไงก็ได้นะฮะซึ่งมันก็คือเป็นข้อแลกเปลี่ยนของโรงเรียนแพทย์นั่นแหละว่าเมื่อมันเป็นทีมเมื่อเขาต้องการให้เราเล่นเป็นทีมแต่ว่าเราเป็นสมาชิกที่มี priority ต่ำที่สุดในทีมแน่นอนว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกการเปลี่ยนแปลงเวลาของตัวเองซึ่งนี่ก็คือเรื่องที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อกระผักดันต่อไปในอนาคตนะฮะแต่ว่าในวันนี้ที่เรายังต้องอยู่ในสภาวะนี้ต่อไปเราก็รู้จักวิธีการเก็บเกี่ยวในเวลาจำกัดเก็บเกี่ยวในเวลาที่มีแค่10-20นาทีนี้ให้ได้ว่าเราจะอ่านอะไรจะทำอะไรนั่นเองนะครับเขาเป็นการแบ่งสมดุลกันระหว่างการเจอคนไข้กับการอ่านหนังสืออย่างที่เราบอกไปในช่วงของการสะสมบุญเก่านะฮะก็คือฝึกสะสมไปเรื่อยๆแม้เวลามันจะแย่แค่ไหนก็ตามเราก็ต้องก้าวต่อไปจุดที่ยากเนี่ยก็คือการตัดใจนะอีกจุดหนึ่งก็คือการตัดใจว่าเราไม่มีทางอ่านจบนะครับคือพี่คลินิกมันก็อาจจะปรงได้ระดับนึงแหละแต่สุดท้ายแล้วพี่คลินิกมันก็ยังหาเวลาขวนขวายมาอ่านจนจบให้ได้แต่คลินิกมันไม่มีวันจบจริงๆเพราะว่าต่อให้เราจะอ่านข้อสอบเก่าที่มีจนจบมันก็ยังมีข้อสอบเก่ามหาลัยอื่นยังมีเทสแบงค์ของต่างประเทศของในประเทศไทยเองมีหนังสือเท็กซ์บุ๊กมี First Aid มีงานวิจัยเปเปอร์ใหม่ๆมีรายงานมีเคสนู่นเคสนี่คือมันไม่มีวันหมดอะคืออย่างที่ว่าคลินิกการขึ้นคลินิกมันเป็นการทำให้เรามีประสบการณ์เฉยๆแต่ไม่ใช่การเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะมีในคลินิกนั้นได้มันเป็นแค่เหมือนช่วงเวลาหนึ่งที่เราขึ้นไปให้เรารู้ว่าที่นี่มันจะมีอะไรประมาณไหนแค่นั้นเองนะเป็นเหมือนกับช่วงการเก็บประสบการณ์อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเก็บทุกอย่างทุกโรคทุกภาวะได้ในการขึ้นคลินิกครั้งเดียวนะฮะบางคนแม้แต่เป็นอาจารย์เองบางเคสก็ใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าจะเจอเคสนี้มาสักครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นด้วยคือเราก็อย่าคาดหวังว่าเราจะสามารถเก็บได้ทุกอย่างจำได้ทุกโรคก่อนที่จะเข้าสอบนะมันก็จะมีบางอย่างที่เราทำไม่ได้หรือภาวะร่างกายเราก็จะไม่พร้อมเป็นแบบ one post wane เมื่อคืนนี้เพิ่งรับมา5เคสเหมือนผมยูเมดอย่างเงี้ยนะฮะรับไป5เคสเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะลืมไอ้ที่เราจะเข้าไปทำข้อสอบได้โดยที่อยู่ในภาวะสมบูรณ์แบบ 100% มันก็อาจจะ 90% 80% 70% แต่ขอแค่ผ่านมันก็พอแล้วไงผ่านมันก็ขอแค่ 60% ก็พอแล้วดังนั้นแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการที่จะเข้าใจในความคาดหวังของตัวเองด้วยคือการยอมรับในความทำไม่ได้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการเข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงคาดหวังสูงหรือคาดหวังเท่านั้นเท่านี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปเพราะหลังจากออกจากโรงเรียนแพทย์แล้วมันจะยิ่งแย่กว่านี้อีกนะฮะมันจะยิ่งเปลี่ยนไปมากกว่านี้คือความคาดหวังต่างๆที่เรามีกับตัวเองบางครั้งมันทำได้ไม่ถึง 50% ด้วยครับบางครั้งเราทำให้ผู้ป่วยได้แค่แบบ 40% 30% ของเขาที่ควรจะได้เพราะว่าในชีวิตจริงข้อจำกัดมันก็เยอะเนาะไม่เหมือนโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์ได้อยากส่งอะไรก็ส่งได้อยากทำอะไรก็ทำได้มีคนช่วยดูให้อะไรตลอดแต่โรงพยาบาลข้างนอกอย่างนี้มันไม่มีออปชันขนาดนั้นบางครั้งมันก็จะรู้สึกว่าเราทำอะไรให้เขาได้ไม่เพียงพอเราทำให้เขาได้ไม่สุดความสามารถติดนู่นติดนี้ไปหมดการฝึกปรงการฝึกเข้าใจลิมิเตชันของอะไรต่างๆก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนตั้งแต่วันที่เป็นนักศึกษาแพทย์ไปนะจบมาแล้วจะได้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นคือเราก็เรียกร้องได้นั่นแหละนะฮะผมก็สนับสนุนว่าเราควรจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงควรจะทำให้มันสภาพชีวิตอะไรต่างๆมันดีกว่านี้เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีกว่านี้นะครับแต่ในสภาวะในโรงเรียนแพทย์เรามีออปชันที่จำกัดกว่าเพราะว่าสถานะเรายังเป็นนักเรียนอยู่เอเจนซี่ของเราในการเปลี่ยนแปลงอะไรในวอร์ดในภาคในอะไรอย่างนี้มันน้อยมากแทบไม่มีเลยดีกว่านะครับดังนั้นแล้วถ้าเราจะแก้ไขก็อาจจะต้องแก้ไขในวันต่อไปหรือไม่ก็จะต้องรวมตัวกันนะเสียงคนเดียวอาจจะเบาแต่ว่าเราก็รวมตัวกันได้เพื่อที่จะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและผมก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเปลี่ยนได้อะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ดูว่าอะไรที่ทำให้เราจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ค่อยๆคิดไปนะครับต่อไปมาดูเรื่องของรีซอร์สการเตรียมตัวกันนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้มีเยอะเหมือนกับตอนที่แนะนำใน NL1 500% นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็คือใช้เรื่องของบุญเก่านะฮะก็คือใช้เรื่องของประสบการณ์ที่เคยเจอคนไข้เราจำคนไข้ไว้ในหัวเก็บคนไข้ไว้ในใจได้มากแค่ไหนก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเก็ตในห้องสอบมากขึ้นเท่านั้นว่าเรากำลังจะเคสประมาณนี้เราจะคิดอะไรประมาณไหนนะครับก็เป็นเรื่องของบุญเก่าสำคัญที่สุดมันสำคัญเป็นพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนังสือได้แล้วครับเพราะฉะนั้นจะมาอ่านเท็กซ์บุ๊กอ่านสรุปทุกอย่างเหมือนตอนฟรีคลินิกก็คงจะไม่มีเวลาขนาดนั้นนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ย
บทบาทของ Standard Textbook ก็จะแตกต่างออกไปนะครับอย่างในช่วงพีคลินิก Standard Textbook ต่างๆเช่นถ้าเกิดเป็นฟิสิโอก็อ่านไกตันอ่านลินดาอะไรเงี้ยครับมันก็จะหรืออ่านอนาโตมีก็ไปอ่านเกรไปอ่านพาโถก็อ่านร็อบบินพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ได้ทุกอย่างครบได้ความรู้ครบแต่ว่าในชั้นคลินิกเนี่ยสิ่งสำคัญมันไม่ใช่เรื่องของความรู้เชิงลึกแต่ว่ามันคือเรื่องของ approach ที่เราจะต้องเข้าใจได้ว่าเป็นโรคประมาณไหนจะรักษาอะไรยังไงซึ่ง standard textbook จริงๆมันก็มีข้อมูลพวกนี้แหละเช่นเม็ดมันก็แฮร์ริสันเด็กก็เดลสันอะไรเงี้ยนะครับสันก็ชวาร์ตสูก็วิลเลียมเบเรกโนวัคอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีข้อมูลครบแต่ว่าข้อมูลครบพวกนี้มันเหมาะกับแบบระดับสูงระดับแบบ resident พวกที่มันต้องใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเอาไว้อ้างอิงเขียนรายงานเอาไว้เรียนเคสได้แต่เอาไว้สำหรับการอ่านหนังสือช่วงใกล้ๆสอบก็คือไม่เหมาะอย่างมากๆนะฮะอย่างมากก็คือเอาไว้เช็คกับรายละเอียดอะไรที่เราไม่แน่ใจแล้วก็บวกกับอีกอย่างนึงคือหนังสือพวกนี้เนี่ยมันจะอัปเดตไปอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่ามันออกมาแล้วบางโรคไกด์ไลน์มันก็ออกใหม่บางโรคมีไอเดียการรักษาใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะที่สุดในการเตรียมตัวอ่านข้อสอบแบบ multiple choice แต่มันก็มีประโยชน์ในการเก็บและรวบรวมความรู้แล้วก็มีไว้ในการอ้างอิงเวลาที่ไปดูผู้ป่วยแล้วเจอ classical presentation อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเจอในหนังสือได้กับหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะดูก็คือเป็นพวก case based นะครับต่างๆหนังสือที่เป็น case based ต่างๆก็คือเหมือนกับรวบรวมเคสอะว่ามันมีผู้ป่วยยังไงที่เป็น classicpresentation แล้วประเด็นจากข้อสอบที่เขาต้องการถามมันเป็นประมาณไหนอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็สามารถได้จากหนังสือพวกอาการวิทยาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนังสือพวก common problem ตามโรคต่างๆซึ่งมันก็ในสุสานเม็ดเด็กอะไรอย่างงี้มันก็มีอยู่บ้างนะครับพวกนี้ก็หาได้หรือว่าเป็นพวก group activity ของมหาลัยอย่างเงี้ยอย่างศรีราชก็จะมี group activity ที่เป็น approach to โรคกลุ่มนี้ common emergency common cardiovascular common eye common ear problem อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมสอบมากกว่าการไปอ่านทฤษฎีนะครับไม่ว่าวอร์ดไหนๆก็สามารถใช้ไอเดียนี้ได้ก็คือดูเคสจับประเด็นจากเคสให้ได้มีประโยชน์กับการอ่านหนังสือทฤษฎีแต่สองอย่างมันก็ควรจะไปคู่กันนะฮะลองตัวอย่างเช่นหนังสือซีรีส์ของยูสมัยนะครับอย่างยูสมัยเองสเต็ป2มันก็มีเป็นหนังสือ First Aid เหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ First Aid ของยูสมัยก็จะมีเป็นสรุปโรคมาให้นะฮะในแต่ละระบบก็จะมีสรุปโรคสรุปคีย์แฟกต์ของแต่ละโรคสรุปเป็น history การตรวจร่างกาย diagnosis treatment นะครับแล้วก็มีอัลกอริทึมมาให้สำหรับโรคที่จำเป็นแต่สำคัญที่ช่วยได้มากคือ key fact นะอย่างที่บอกไปก็คือการที่เรารู้ว่า fact ไหนที่สามารถใช้แยกโรคต่างๆจากกันได้เจอ fact นี้นึกถึงโรคหนึ่งไม่เจอ fact นี้นึกถึงอีกโรคหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยได้เหมือนกันเล่มนี้ก็แนะนำนะฮะเอาไว้เป็น reference ที่ดีได้อันหนึ่งเอาไว้อ่านประกอบกับการสอบในวอร์ดหรือว่าอ่านก่อนสอบ NL ก็ได้แต่ไม่ต้องเป็นต้องอ่านให้หมดทั้งเล่มนะฮะเหมือนกันคือเล่มนี้มันเป็นเหมือนกับตัวความรู้ที่คู่ขนานไปคู่กับสิ่งที่เราเรียนมาอยู่ในวอร์ดอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นหลักสูตรของฝั่งอเมริกาเขาดังนั้นแล้วมันก็อ่านไปด้วยกันได้แต่ไม่จำเป็นว่าต้องอ่านเล่มยูสมัยสเต็ป2 CK จบถึงจะทำ NL 2ได้นะฮะเพราะ NL 2มันง่ายกว่ายูสมัยสเต็ป2 CK พอสมควรนะครับเล่มนี้จริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างครบแล้วก็โรคก็ยากกว่าใน CK ระดับ1เอ้ยยากกว่าใน NL 2ระดับ1แต่ก็อ่านไว้ประกอบได้นะครับกับอีกเล่มนึงที่มาคู่กันก็คือเล่มนี้นะฮะยูสมัยstep 2 first aid case นะครับอันนี้ก็จะรวมเคสจากระบบต่างๆมานะครับก็จะเป็น case based learning ก็จะมีเป็น clinical witness ก็คือให้เป็นข้อมูลของผู้ป่วยมาให้เนี่ยนะครับ case 5มีข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็ถามว่าจะให้การรักษายังไงดีจะให้ยาอะไรยังไงนะครับอาการที่จะเกิดขึ้นได้ complication เป็นยังไงหรืออย่างข้อนี้ก็ดูว่า diagnosis ยังไงดี pathophysiology เป็นยังไงจะตรวจร่างกายพบอะไร management ทีละ step จะทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับเล่มนี้ก็มีประโยชน์มากในการทบทวนที่เป็นเคสไปนะครับทำให้เราจำ classical finding ของแต่ละเคสได้รู้ key fact ว่าจะแยกโรคต่างได้ยังไงนะครับแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าไอเดียของ treatment อะไรจะควรจะทำเป็น initial treatment อะไรเป็น definitive treatment ในนี้ก็เขียนรายละเอียดไว้ครบนะครับก็เป็นอีกเล่มนึงที่แนะนำมากอันสุดท้ายจากซีรีส์ยูสมัยก็คือแนะนำให้เราไปดูข้อสอบเก่าของยูสมัยเอาอะพวกที่เป็น sample question ต่างๆนะครับในนี้เราจะได้เห็นไอเดียชัดเจนว่าเวลาที่เขาออกข้อสอบกันเนี่ยเขาออกข้อสอบยังไงให้มันไม่กำกวมนะครับเพราะว่าฝั่งอเมริกาพออ่านแล้วเรารู้เลยว่าเขาต้องการ initial management หรือเขาต้องการ appropriate definite management นะเขาจะเขียนระบุไว้ชัดเจนหรือต่อให้ไม่ชัดเจนเราก็ดูไอเดียโจทย์เอาได้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับมันจะไม่กำกวมแบบที่ไทยมันก็เป็นบั๊กที่เราต้องแก้กันต่อไปนะฮะแต่ว่าการดูยูสมาก็ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าข้อสอบแต่ละข้อถ้ามันออกมาประมาณนี้มันจะต้องการอะไรนะครับบอกกับคนที่อยากศึกษาเพิ่มเติมนะฮะคือไม่ได้บังคับเลยซีรีส์ยูสมาอันนี้
แต่คือไม่งั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้แนะนำเท่าไหร่เพราะเอาจริงๆก็คือใช้บุญเก่ากับอ่านของที่เรียนในแต่ละวอร์ดอ่านพวกที่เป็น case presentation อะไรพวกนี้มาแล้วก็อ่านร่วมกับข้อสอบเก่าของข้อสอบเก่าก็ทำย้อนหลังประมาณสัก5ปีก็ได้นะฮะคือไม่ต้องสะสมจำนวนปีเพราะว่าข้อสอบมันเปลี่ยนเรื่อยๆยิ่งยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนเลยจนแทบจะไม่วนกลับไปซ้ำกับรูปเดิมแล้วนะฮะแล้วการทำข้อสอบเก่าไม่ได้จำเป็นต้องฟาร์มให้ได้จำนวนข้อเยอะที่สุดจำนวนข้อที่ทำได้เยอะที่สุดไม่ได้แปลว่าจะได้ความรู้จะได้ไอเดียมากที่สุดแต่ขอแค่เราทำจนเรามั่นใจระดับหนึ่งว่าเรา approach โรคกลุ่มประมาณนี้พอได้แล้วเราจำ approach นี้ได้แล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่จำเป็นที่จะต้องทำย้อนกลับไปอะไรเยอะมากมายเอาเวลาไปอุดจุดอ่อนเอาไปอุด approach ของเราที่ยังไม่แข็งแกร่งดีกว่านะครับคือมันไม่ได้เป็นการจำ fact ดะเหมือนกับ NL1 ไงมันเป็นการฝึกแนวคิดเพราะฉะนั้นถ้าแนวคิดได้จะมีโจทย์อีก100ข้อหรืออีกล้านข้อเราก็ไม่กลัวนะนี่ก็คือไอเดียของการเตรียมสอบรีซอสมันไม่ได้เป็นต้องใช้เยอะมากแต่ว่าเราแค่รู้ว่าเราต้องทำยังไงให้เราสามารถที่จะ internalize สิ่งที่เราเรียนในแต่ละวอร์ดก่อนที่จะสอบลงกองก่อนที่จะสอบ NL แล้วเอาไปใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้เรื่องรีซอสหรืออีกอันหนึ่งที่แนะนำก็คือไปฟังพวกคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะฮะจะเป็นคอนเฟอเรนซ์ในวอร์ดในโรงเรียนแพทย์อะไรอย่างนี้ก็ดีหรือว่าจะเป็นพวกคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์ที่ทุกวันนี้ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ดีนะครับมันก็เป็นการทำให้เราฝึก approach อะไรต่างๆได้มากขึ้นกล้าที่จะคิดมากขึ้นบางครั้งอยู่ในโรงเรียนแพทย์เราไม่กล้าคิดไงหรือไม่ก็ไม่มีโอกาสคิดเพราะมีคนคิดแทนเราแล้วมีพี่ช่วยไดแอกอะไรให้แล้วนะครับการที่เราไปทำคอนเฟอเรนซ์ไปเข้ากิจกรรมวิชาการก็ทำให้เราได้ไอเดียในการคิดถึงผู้ป่วยอย่างนี้มากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการสอบและการสานต่อนะครับเรื่องการสอบมันก็เป็นไอเดียเดิมๆที่ตอนนี้เราก็อายุ20เท่าไหร่23กันแล้วนะถ้าจะสอบ NL 2ถ้าขึ้นปี4ก็อายุ21 22นะครับเราก็น่าจะผ่านประสบการณ์สอบมาเยอะพอแล้วเยอะระดับหนึ่งแล้วผ่านในแนว1มาแล้วนะฮะดังนั้นแล้วพวกอะไรทั่วๆไปก็เหมือนเดิมครับทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำความดีละเว้นความชั่วอ่านหนังสือสอบเยอะๆกินน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีสมาธิในการสอบถ้าสมาธิหมดก็เดินออกมาเข้าห้องน้ำคำแนะนำมันดูทั่วๆไปมากเลยนะครับแต่ถ้าเอาคำแนะนำที่มันสเปซิฟิกก็คือเหมือนกับไอเดียเหมือนกับตอนที่เราเตรียมทำสอบเนี่ยเราเขียนโฟลว์ไว้ที่ด้านข้างอันนี้เราก็ควรจะเขียนโฟลว์ไว้เหมือนกันนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ตามความคิดตัวเองได้ทันว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าเราทำข้อนี้ได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเราเบรกไว้พอเราย้อนกลับไปดูข้อนี้ครั้งนึงเราจะได้รู้ว่าแนวทางคิดเราเดิมทีมาจากตอนไหนนะครับมันก็จะทำให้ช่วยให้เราไม่หลุดไปในเวลาที่เราสกิปข้อหรือในเวลาที่เรารู้สึกติดกับข้อไหนแล้วเราข้ามไปนะครับนอกจากนี้ก็มีไอเดียเรื่องของที่คิดขึ้นมาได้ใหม่ๆนะที่เพิ่มมาจากไอตอนNL1ก็คือการใช้ subconscious นะฮะการใช้จิตใต้สำนึกในการทำข้อสอบไอเดียในการใช้จิตใต้สำนึกในการทำข้อสอบก็เหมือนกับเวลาที่บางครั้งอะเราเจอกับโจทย์ปัญหาอะไรสักอย่างในชีวิตที่มันยากมากแล้วเราก็ทำแล้วเราก็ทำไม่ได้แล้วก็นอนไปแล้วก็เก็บไปฝันหรือว่าบางทีก็ไม่ฝันถึงมันได้ซ้ำแต่พอตื่นเช้ามาเราได้ไอเดียอะไรสักอย่างที่เราจะทำมันได้แบบเฮ้ยตื่นมาแล้วนึกออกแล้วข้อนี้มันทำอย่างนี้เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองหรือบางครั้งมันก็ไม่ได้มาตอนนอนบางครั้งก็มาแบบกำลังนั่งทำโจทย์อยู่แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็นึกออกเดินไปกินข้าวนึกออกอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นเหมือนกับการปล่อยให้จิตสำนึกเราย่อยข้อนั้นอยู่เหมือนทำงานโปรแกรมแบ็กกราวด์เหมือนเวลาเราทำคอมเราก็เปิดบาร์โปรแกรมไว้ในแบ็กกราวด์เปิดแล้วหุบแท็บเอาไว้อะไรที่มันทำงานมันก็ทำงานของมันไปข้างหน้านะแล้วข้างหลังถึงจุดหนึ่งมันก็ติ้งขึ้นมาเองมันก็คือการใช้จิตใต้สำนึกนี่แหละในการปล่อยให้ข้อบางข้อที่มันยากๆที่เราไม่สามารถจะใช้จิตเหนือสำนึกคิดได้บางข้อคิดแล้วมันตันแล้วจริงๆแบบใช้ตะกะแกะก็แกะไม่ออกอย่างงี้ก็อาจจะต้องใช้ intuition ใช้เป็นสัญชาตญาณเอาซึ่งมันก็คือต้องอาศัยการค่อยๆปล่อยให้มันซึมซับย่อยไปเนี่ยนะฮะบางข้อที่ผมลองทำใน NL2 ก็คืออ่านเจอตั้งแต่วันครึ่งชั่วโมงแรกแต่เพิ่งมาคิดไอเดียเพิ่งมาเข้าใจคำตอบตอนครึ่งชั่วโมงสุดท้ายพอปล่อยให้มันรันในหัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ภาพใหญ่ Big Picture นะไอเดียอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าข้อไหนที่เราเริ่มถลำลึกลงไปแล้วแล้วเรารู้สึกติดรู้สึกว่านึกไม่ออกจะไปทางไหนต่อเนี่ยแล้วถอยออกมาแล้วมองในมุมมองอื่นเช่นมองในมุมมองบุคคลที่3ว่าถ้าเป็นคนถ้าเราไม่ได้อยู่ในการสอบนี้แล้วเรามาเห็นข้อสอบข้อเนี้ยแบบเช่นไอเดียเหมือนเราเป็นติวเตอร์เรานึกถึงภาพในอนาคตที่เราเป็นติวเตอร์แล้วเราหยิบโจทย์ข้อนี้ไปให้น้องทำหรือว่าจะเอาโจทย์ข้อนี้ไปสอนน้องเนี่ยเราจะคิดว่าโจทย์ข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไร
หรือถ้าเกิดว่าคิดให้มุมมองเหนือกว่านั้นก็คือคิดว่าเราเป็นคนออกข้อสอบแล้วคิดว่าเราออกข้อสอบข้อนี้มาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรที่ต้องการวัดบ้างนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าคนที่เคยออกข้อสอบมาเช่นพวกทำงานการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการคิดโจทย์แต่ละข้อมันมีไอเดียอยู่เบื้องหลังอยู่มีคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการวัดอยู่กว่าที่จะออกสเต็มของโจทย์ออกมาได้คือข้อความข้อมูลของโจทย์ว่าเราจะใช้ข้อมูลอะไรเป็นตัวหลักเป็นตัวหลอกบ้างในช้อยของโจทย์เราจะใช้ตัวไหนเป็นตัวหลอกใหญ่ตัวหลอกเล็กใช้ไหนเป็นช้อยที่คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่จะใช้แฟกอะไรในการรู้เอาช้อยอันดับ2กับช้อยอันดับ1อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีไอเดียในการออกข้อสอบอยู่ซึ่งถ้าเรามีประสบการณ์การออกข้อสอบมาก่อนมันจะเข้าใจตรงนี้ง่ายขึ้นมากแต่ถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์เราก็สามารถวิเคราะห์เอาได้นะครับผ่านทางพวกบทวิเคราะห์ในการดูข้อสอบเก่าหลายๆที่ถ้าคนที่เขียนการเฉลยข้อสอบเก่ามาอย่างละเอียดเนี่ยบางครั้งเขาก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่าวิเคราะห์ว่าเขาแต่งโจทย์มาแบบนี้เนี่ยแต่ละช้อยเขาต้องการอะไรเขาเขียนมาอย่างนี้เขาจะนําแนวคิดเราไปทางไหนอย่างเงี้ยนะครับก็ลองค่อยๆศึกษาดูเพราะว่าแนวทางนี้ในอนาคตวันนึงเราก็ต้องเติบโตขึ้นเป็นอาจารย์มาดูเราก็ต้องได้สอนได้แนะนําใครอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ในการออกแบบการวัดและประเมินผลได้นะฮะแล้วก็ปัญหาก็คือไอ้ที่บอกว่าต้องหันมาดูภาพใหญ่เพราะบางครั้งเราคิดลึกเกินไปครับเพราะว่าสภาพในโรงเรียนแพทย์หลายๆครั้งเราเจอเคสยากที่เราแอปโรชแบบยากๆอินเวสติเกตกันแบบยากๆเงี้ยเราก็จะคิดลึกเกินไปว่ามันมีกับดักอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวะมันมีอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่นะส่วนใหญ่แล้วข้อสอบ NL 2เป็นข้อสอบที่อย่างมากก็คิดไม่เกิน2ชั้นคือมันเป็นข้อสอบที่ออกแบบมาอย่างที่บอกไปใน 100% ว่าออกแบบมาให้คนที่คาบเส้นคนที่มีความสามารถแบบพอผ่านพอดีที่จะขึ้นเป็นเอกเทอร์นได้ก็ทำได้นะครับดังนั้นก็ต้องเชื่อว่าการคิดลึกเกินไปมันไม่ได้เป็นแนวทางที่โจทย์เขาต้องการเขาเอาแค่แบบ approach พื้นฐานให้ได้ก็พอแล้วนะครับดังนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวเองคิดลึกเกินไปเมื่อไหร่ก็ให้ถอยออกมาดูในมุมที่กว้างขึ้นหันมาดูในตอนแรกนะครับโจทย์ทั่วไปมันออกแบบมาให้ไม่ต้องใช้ความรู้แบบเฉพาะทางขนาดนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นกับดักเหมือนกันนะครับสำหรับบางคนที่แบบชอบวอร์ดใดวอร์ดหนึ่งมากๆเช่นสมมติว่าผมชอบคาร์ดิโอมากๆอย่างเงี้ยพอไปสอบคาร์ดิโอของวอร์ดเมดอย่างเงี้ยมันก็จะคิดมากแหละเอ้ยข้อสอบแบบนี้จริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ 100% อันนี้มันก็มีข้อห้ามอันนี้มันก็ไม่ตรงไปตรงมาอันนี้มันก็มีทรายใหม่แล้วนี่หว่าว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะฮะคือไอเดียพวกนี้เราเรียนได้เราคิดได้แต่เวลาไปตอบสอบเนี่ยอาจารย์หลายๆคนก็จะบอกว่าการตอบสอบกับชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าการตอบสอบเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งนะอาจารย์แต่ละคนอาจจะใช้มาตรฐานไม่เหมือนกันอาจจะมีแนวทางการทรีตไม่เหมือนกันแต่เวลามาออกข้อสอบมันมีแนวทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะสามารถใช้ตัวข้อสอบได้และนั่นคือแนวทางที่เขาต้องตกลงร่วมกันกับนักเรียนเช่นออกตามไกด์ไลน์นี้ออกตามชีทนี้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นข้อสอบเขียนมาจะใช้วิธีเขียนแล้วอธิบายเอาได้ว่ามาจากไกด์ไลน์ไหนไอเดียมาจากค่ายไหนแต่ว่าพอมันเป็นข้อสอบกากบาทแล้วมันไม่มีที่ให้อธิบายเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะใช้ reference ไหนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยความรู้เฉพาะทางบางครั้งมันก็เป็นอุปสรรคในการเรียนซะเองนะทางที่จะเรียนให้ความรู้เฉพาะทางมันไม่เป็นอุปสรรคก็คือให้คิดว่าความรู้ระดับที่เรากำลังเรียนอยู่ตรงนี้มันคือความรู้ระดับ GP ซึ่งมันก็เหมือนกับตอนเราเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถมอะมันก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เราสกิปไปแล้วค่อยมาสอนในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมัธยมเราก็มีหลายอย่างที่เราก็ตัดย่อยมันง่ายขึ้นเราค่อยมาลงรายละเอียดในมหาลัยเช่นตอนประถมเราเรียนว่าของมันมี3สถานะของแข็งของเหลวแก๊สพอขึ้นม.ปลายก็เรียนPVNRT นะฮะแล้วพอขึ้นมหาลัยมาก็ค่อยมาเรียนจากกฎแก๊สสูตรคติกลายเป็นกฎแก๊สจริงก็มีการชนกันโมเลกุลอะไรพวกนี้สูตรมันก็ยากขึ้นเอาแคลคูลัสเอาอย่างนี้มาจับมากขึ้นนะฮะมันก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราเรียนตอนประถมมันผิดแค่ว่ามันไม่ได้พูดถึงทุกกรณีที่เป็นไปได้ไม่ได้พูดถึงทุกรูปแบบทุกสถานการณ์มันพูดให้เป็น generalized แค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ผิดดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะตอบสอบในระดับ GP ในระดับโรงเรียนแพทย์บางครั้งก็ต้องทำใจบางครั้งก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถใช้แนวคิดของเฉพาะทางขนาดนั้นได้นะฮะก็ต้องใช้แนวคิดแบบตอบทั่วไปก่อนนะครับยังแบบยังไม่ต้องไปนึกถึงอะไรที่มันเป็น exception ขนาดนั้นเท่านั้นเองโอเคก็ประมาณนี้สำหรับไอเดียในการทำข้อสอบนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเช้า150ข้อบ่าย150ข้อแป๊บเดียวก็จบแหละก็คิดว่าแต่ละคนมีวิธีการไปเตรียมสอบมีวิธีการอยู่ในห้องสอบของตัวเองอยู่แล้วนะตรงนี้เราก็จะไม่ได้พูดอะไรมาทีนี้พูดถึงการสานต่อดีกว่านะครับสิ่งที่เราได้จากการสอบ NL 2เนี่ยหรือว่าการสอบลงกองเนี่ยมันเราไปสานต่อกับอะไรได้บ้างก็แน่นอนว่ามันเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้นะฮะยิ่งเราตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือสอบเนี่ยเราจับประเด็นมาให้ได้ไม่ใช่แค่อ่านหนังสือสอบเพื่อให้สอบผ่านแต่อ่านหนังสือสอบเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยมากขึ้นเนี่ยอนาคตมันจะสบายนะครับเหมือนกับเรามีบุญเก่ามันก็ใช้ได้มากขึ้น
อันนี้น้องๆหลายคนจะเห็นภาพแล้วว่าถ้าคนที่เรียนพรีคลินิกมาดีแบบตั้งใจเรียนพรีคลินิกเก็บประเด็นได้ครบอย่างเงี้ยพอขึ้นมาคลินิกเราจะจับอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นว่าที่โรคแบบนี้มันวินิจฉัยแบบนี้มันมีอาการแบบนี้เพราะอะไรเราสามารถไล่พาโทเจเนซิสไล่พาโทฟิสิโอโลจีไล่พรอกโรซิสดิซีสโปรเกรสชันได้ผ่านทางสิ่งที่เราเรียนมาในวิชาพาโทฟิสิโอฟาร์มาโคอะไรต่างๆนะครับมีพื้นฐานดียังไงมันก็ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าพื้นฐานเราไม่ดีเราก็สามารถสร้างพื้นฐานใหม่ให้แข็งให้เข้มแข็งกว่าเดิมได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการเตรียมสอบ NL 2การเตรียมสอบลงกองถ้าเราไม่มองว่ามันเป็นการทรมานทรกรรมเนี่ยเราก็มองอีกมุมหนึ่งว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทวนความรู้จะได้เตรียมตัวตัวเองให้พร้อมสำหรับการเอาความรู้ไปใช้ในอนาคตนะฮะทวนพอยต์ที่สำคัญเพราะข้อสอบก็อุตส่าห์ประเคนพอยต์สำคัญมาถามเราแล้วเราก็ใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องของการไปสอบ NL 3ซึ่งก็จะเป็นการสอบประเภท MEQ แล้วก็ OSCE นะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสอบที่ใช้ความรู้เซตเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันถามเป็นคำถามประเภทที่ให้เขียนหรือว่าให้พูดให้ลงมือทำจริงนะฮะแต่มันก็คือใช้ไอเดียแบบเดียวกับที่เราเรียนมาตอน NL 2นั่นแหละก็คือใช้ความรู้ทางคลินิกชุดเดียวกันแค่ทดสอบกันคนละทักษะแค่นั้นเองนะครับดังนั้นแล้วการตั้งใจทำข้อสอบลงกองให้ดีการตั้งใจทำ NL 2ให้ดีแล้วเก็บความรู้ไว้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากในการสอบโดยเฉพาะในช่วง Extern ที่การสอบมันแห่ครับมาคูณพาเรทเลยนะครับสอบเยอะมากไม่รู้เยอะไปไหนเหมือนกันซึ่งมันก็เครียดนะเอาจริงๆการสอบในคัดเอกเทอร์มันเครียดเวลาทำงานก็เยอะออฟเวนก็ไม่ค่อยมีแล้วพอสอบทีก็วันรุ่งขึ้นก็ต้องตื่นมาทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมันก็เป็นช่วงชีวิตที่จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ก็สุดท้ายเราก็จะเติบโตพอที่จะเก่งขึ้นแล้วก็ผ่านมันไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบ NL 2แล้วก็สอบลงกรทั้งหลายจนครบ 500% แล้วนะครับก็ท้ายเรื่องนะครับสรุปกันว่าเราได้อะไรจากที่เรามาคุยกันวันนี้บ้างนะครับก็ในส่วนแรก 100% เนี่ยเราก็คุยเรื่องกฎกติกานะฮะเราก็ทวนไปว่ากฎกติกาของการสอบ NL เนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ออกแบบมาเป็นข้อสอบวัดมาตรฐานนะครับว่ามันต้องการจุดประสงค์สูงสุดก็คือการผ่านมาตรฐานถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่ผ่านมาตรฐานคือเราสอบผ่านได้ทุกวอร์ดเรามีความรู้ที่เรามั่นใจว่าเราสามารถ approach โลก common อะไรพวกนี้ได้เนี่ยยังไงเราก็ผ่านโอกาสผ่านมันสูงมากๆและ NL สอบมีโอกาสผ่านสูงกว่า NL 1เยอะนะฮะการสอบลงกองก็เช่นกันถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถทำอะไรต่างๆบนบอร์ดได้เนี่ยแล้วเราได้อ่านทวนความรู้มาเพิ่มบ้างเราก็สามารถที่จะสอบผ่านได้เป็น L2 อาจจะเป็นแต่การสอบลงกองจะเป็นเงื่อนไขที่ยากกว่า L2 นิดนึงตรงที่ว่าบางครั้งเราอาจจะยังไม่ค่อยมีไอเดียเท่าไหร่ว่าบอร์ดนี้มันต้องการอะไรบ้างบอร์ดนี้มันต้องการอะไรที่เป็นโรค must know should know บ้างก็ให้ไปดูพวกเกณฑ์การสอบนะ L2 ก็ไปดูเกณฑ์แพทยสภาถ้าเป็นการสอบลงกองก็ดูคอร์สซิลาบัสหรือไม่ก็ดูข้อสอบเก่าแล้วดูคร่าวๆว่าเขาต้องการให้เรารู้จักโรคอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับหรือบางครั้งอาจจะดูจากกิจกรรมในวอร์ดนะก็ได้ว่าเขามีให้ไปแวะคลินิกไหนให้ไปวนที่ไหนหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะพอจะรู้ได้ว่าอะไรที่เป็นมัสโนอะไรที่เป็นเอเซนเชียลของวอร์ดนี้ 200% ก็คือการสะสมบุญเก่านะอันนี้ก็คือพูดไปแล้วว่าสุดท้ายการสะสมประสบการณ์ทางคลินิกทำให้เราจำได้เยอะกว่าข้อสอบหรืออ่านหนังสือยิ่งเดียวนะครับแต่สุดท้ายสองอย่างนี้มันก็ต้องดำเนินไปด้วยกันทั้งการรวบรวมประสบการณ์แล้วก็การเพิ่มประสบการณ์ด้วยการอ่านหนังสือสำหรับเคสที่เราจะไม่ได้มีโอกาสเจอหรือว่าเพื่อทำให้เราเข้าใจเคสที่เราเจอมากขึ้นนะครับ 300% ก็คือเรื่องของการเตรียมตัวจากข้อสอบเก่านะครับการเตรียมตัวจากข้อสอบเก่าก็คือจะต่างจาก NL1 ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวแต่เรื่องของการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้อย่างเดียวแต่เราเตรียมตัวเพื่อให้เรารู้ว่า approach ของเราความคิดไอเดียของเราเนี่ยมันไปถูกทางหรือยังหรือมันมีบั๊กตรงไหนมันมีตรงไหนที่ทำให้เราสับสนบ้างนะครับเตรียมตัวข้อสอบก็คืออ่านเจตนาของการออกข้อสอบให้ออกว่าเขาต้องการถามอะไรกับเราคำถามบางคำถามที่เหมือนกันแต่คำตอบอาจจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้นะครับในการสอบเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ให้ดีๆว่าแต่ละโรคแต่ละภาวะมีประเด็นอะไรที่เขาจะถามเราได้บ้างการวินิจฉัยการรักษาการให้คำแนะนำอะไรต่างๆนะครับก็ต้องค่อยๆลองไปดูเอาเก็บสะสมประสบการณ์ไป 400% ก็คือส่วนของเรื่องการเตรียมตัวในเวลาที่จำกัดนะฮะก็คือเราต้องรู้ว่าเราควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเลยยิ่งเตรียมตัวเร็วเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเราได้เห็นสโคปว่ามันจะออกอะไรก็ยิ่งดีบางครั้งเราก็เอาข้อสอบเก่ามาดูตั้งแต่วันแรกเลยก็ได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรแต่ว่าจุดสำคัญก็คือเราต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ยอมรับได้ว่าเราไม่มีทางที่จะอ่านทุกอย่างให้จบได้เนื้อหาทางคลินิกมันมากมายมหาศาลมากนะครับต่อให้เรียนจบไปกลับมาทำข้อสอบยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้เต็มหรือเปล่า
ดังนั้นแล้วเราก็ต้องให้อภัยตัวเองเยอะๆแล้วก็ยอมรับข้อจำกัดของตัวเองนะครับว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ได้เหมือนกับชีวิตของเราที่มันผ่านมาที่มันผ่านมาอย่างปีคลินิกเรามีเวลาชีวิตแทบจะไม่จำกัดในการอ่านหนังสือนะหรือว่าชีวิตสมัยมัธยมปลายเราก็มีเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้ชีวิตสมัยประถมม.ต้นเราก็อาจจะเป็นคนที่ถ้าได้มาเรียนหมอก็อาจจะเป็นคนที่ได้แรงท็อปๆของชั้นอยู่ในจุดต้นๆมาตลอดนะครับมาถึงจุดของคลินิกแล้วมันก็ต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบให้ได้มากขึ้นเพราะต่อไปชีวิตทำงานมันก็จะยิ่งไม่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมเข้าไปอีกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนะครับสุดท้ายแล้ว 500% ก็คือเรื่องว่าการสอบเนี่ยมันก็คือเราให้คิดไอเดียว่าเราเป็นคนที่มาตรวจคนไข้อะบางคนก็จะบอกว่าเหมือนเรามาตรวจคนไข้300คนนั่นแหละซึ่งมันก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้นะฮะผมก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะมุมมองนี้ถ้าเราสามารถคิดว่าเรามาตรวจคนไข้300คนแล้วเราจะช่วยดูอะไรให้เขาได้บ้างมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ถ้ามองแค่มุมของข้อสอบเพียวๆเนี่ยในการสอบเราก็อย่าคิดมากเกินไปอย่าคิดลึกเกินไปให้เราระลึกไว้เสมอว่ามันเป็นข้อสอบระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตไม่ใช่ข้อสอบระดับresident หรือ fellow หรืออะไรอย่างนั้นที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะมันถูกออกแบบมาให้ใช้แนวคิดให้ใช้ clinical judgment ของคนระดับนักศึกษาแพทย์ในการทำได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดมากเกินไปถ้ามีความรู้ที่เป๊ะระดับหนึ่งถ้ามีไอเดียว่าเราจะรักษาโรคนี้แนวไหนผ่าไม่ผ่าจะให้ยาอะไรประมาณนี้ครับมันก็ทำได้แล้วมันจะผ่านไปได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นการสอบลงกองหรือสอบ NL2 ก็ใช้แนวคิดเดียวกันประมาณนี้นะครับก็ครบนะครับ 500% สำหรับปีนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เกือบ2ชั่วโมงนะครั้งนี้ก็ถือว่ายาวเหมือนกันแต่เพราะว่าเรามีประสบการณ์คลินิกให้เราเยอะขึ้นจะเรียกการสะสมบุญเก่าก็ได้นะครับมีบุญเก่ามาเล่าเยอะมากเลยก็ขอให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับขอให้มีความตั้งใจที่จะสร้างโชคให้กับตัวเองนะครับคือจะไม่ขออวยพรให้โชคดีละกันเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่โชคดีแล้วก็อาจจะไม่ได้โชคดีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราสามารถเพิ่มโชคให้ตัวเราเองได้ผ่านทางการเตรียมตัว Luck is when what happens when preparation meets opportunity นะครับโชคเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อการเตรียมตัวเจอกับโอกาสคือโอกาสมันจะเข้ามาหาเราเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวที่เพียงพอเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมอ่านหนังสือถ้าไม่ได้สะสมความรู้ไม่ได้สะสมบุญเก่าไว้เพียงพอเนี่ยต่อให้โอกาสจะเข้ามากี่ครั้งจะสอบกี่ครั้งมันก็ผ่านไปไม่ได้นะครับ and vice versa ทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันคือบางครั้งเราก็เตรียมตัวอะไรไว้มากมายแล้วอันนี้คือพูดถึงชีวิตหลังจบนะครับบางครั้งเราก็เตรียมตัวอะไรไว้มากมายแต่ว่าโอกาสมันไม่มาหาเราเราก็ต้องออกไปตามหาโอกาสเอาเองนะครับแบบโอกาสมันบางครั้งมันไม่มาหาเราเองเราก็ต้องกล้าที่จะไปหาคนให้ถูกไปหาที่ให้ถูกเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองได้เพิ่มกับพบกับโชคที่ดีนะครับมันก็เป็น2เส้นทางที่มันต้องไปด้วยกันการเตรียมตัวและโอกาสนะครับและสำหรับโอกาสของการสอบ NL2 โอกาสของการสอบโรงกรต่างๆที่กำลังจะดำเนินไปต่อในชีวิตคลินิกของน้องๆจากนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนเตรียมตัวไปให้เยอะเพื่อที่ว่าเมื่อโอกาสมาถึงจะเปลี่ยนปันให้เป็นโชคที่ดีในการสอบและการใช้ชีวิตการเติบโตขึ้นเป็นหมอที่ดีคนหนึ่งได้ครับก็สำหรับวันนี้ Session NL2 and Shelf Exam 500% ก็คงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามมาทางคอมเมนต์หรือว่าถามมาทาง Direct Message Inbox มาได้นะครับสำหรับเอกสารการเรียนอะไรต่างๆก็จะมีอยู่ในเป็น Google Drive ไว้ให้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้อันเองแล้วก็มีอะไรก็มาพูดคุยมาถามก็ได้อยากได้คลิปอยากให้ช่วยแนะนำเรื่องอะไรก็บอกกันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมเพสเบเกอร์ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สิ้นปี2021แล้วก็สวัสดีปีใหม่2022ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดโอไมครอนครับแล้วก็ขอให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยด้วยสาธุบ๊ายบายครับ